คนตาบอดหัวดื้อซะด้วยนะไม่ใช่ตาบอดธรรมดาตาบอดยังหัวดื้อนะก็จะปฏิเสธนะครับบอกว่าดวงอาทิตย์ไม่มีจริงหรอกว่าตัวเองตาบอดคนตาดีทั้งหลายที่เห็นอยู่ทุกวันเห็นพระอาทิตย์เห็นดวงจันทร์เป็นปกติก็จะรู้สึกทำไงดีเนี่ยที่จะช่วยให้คนตาบอดคนนั้นเนี่ยคลายจากวิชชาทิฏฐิก็เหนื่อยแล้วเพราะตาบอดด้วยหัวดื้อด้วยเนี่ยนะตาบอดเฉยๆก็หนักแล้วนะตาบอดด้วยหัวดื้อด้วยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูกันเรื่องของกฎแห่งกรรมสักนิดหนึ่งนะครับเรื่องของกฎแห่งกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่คนรุ่นใหม่เขาก็มักจะพูดเหมือนกันนะว่าโอ้ยไม่มีจอกไม่จริงหรอกนะบ้างก็บอกว่าเป็นเรื่องที่หลอกคนแก่ให้ทำบุญหลอกคนแก่ให้ทำบุญวันนี้ถ้าเราจะพูดเรื่องพวกนี้เนี่ยในยุคนี้ก็น่าจะมีอะไรที่พอจะพิสูจน์ได้หรือเข้าไปเทียบเคียงให้มันใกล้ๆหน่อยคนรุ่นใหม่ถึงจะเชื่อแล้วก็เข้าใจได้แล้วสามารถเอาไปเทียบเคียงได้ส่วนใครที่บอกว่าตัวเองเชื่ออยู่แล้วก็อาจจะเป็นความเชื่อที่เชื่อตามๆกันมาก็ได้หรือบางคนที่เชื่อโดยสนิทใจก็เพราะว่าเห็นความจริงของเรื่องนี้มาแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องระลึกชาติให้เห็นได้เองหรอกไม่จำเป็นต้องมีทิพยจักษุให้เห็นภพชาติอื่นๆหรอกแต่การปฏิบัติไปสังเกตไปภาวนาไปมันจะเห็นความจริงที่เกิดขึ้นตรงนี้ถ้าตรงนี้มีประตูทำไมของบ้านมันจะไม่มีถ้าประตูมีทำไมบ้านมันจะไม่มีนะมันเห็นประตูแล้วมันก็เห็นบ้านเหมือนนิทานเซนเรื่องหนึ่งแต่รู้สึกจะเป็นนิทานเซนที่ไม่ใช่นิทานคือเป็นเรื่องจริงมีซามูไรนะครับซามูไรที่ญี่ปุ่นเนี่ยซามูไรก็จะเป็นพวกฐานันดรซามูไรก็เดินเข้าไปอยากจะรู้เรื่องนรกสวรรค์ซามูไรคงเป็นประเภทเนี้ยตาบอดหัวดื้อเนี่ยแหละแต่เป็นซามูไรไปถึงก็ไปหาหลวงตาที่อยู่ในวัดตรงนั้นเขาเรียกอะไรไม่รู้ล่ะไต้ซือหรืออะไรไต้ซือจีนมั้งไม่ใช่เซนนะก็กำลังนั่งคุยอยู่กับญาติโยมซามูไรก็ยืนกลางเลยถามว่าท่านอาจารย์นรกสวรรค์มีจริงไหมช่วยทำให้ผมเห็นหน่อยสิถ้ามันมีจริงท่านอาจารย์ขณะที่กำลังนั่งคุยอยู่กับลูกศิษย์ก็เงยหน้าขึ้นไปมองซามูไรที่ยืนกลางอยู่ท่านมองหน้าเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าน้ำหน้าอย่างนี้เหรอนี่เป็นอะไรเนี่ยซามูไรก็ตัวขึ้นเป็นซามูไรเป็นซามูไรของใครหน้าโง่ๆแบบนี้แล้วมันจะพูดอธิบายให้ฟังได้ยังไงโอ้โหพูดอย่างนี้กับซามูไรซามูไรก็ปี๊ดขึ้นมือจับดาบเลยนิ้วโป้งดันกริ๊กกำลังจะหลุดจากคมฝักท่านบอกว่าโอ้มีดาบด้วยนะมันคงจะคมมากสินะแต่ไม่รู้จะฟันหัวอาตมาเข้าหรือเปล่าไอ้นี่ปี๊ดขึ้นหนักเข้าไปใหญ่กระชากดาบออกจากฝักเลยง้างพรวดเลยปากดีนะอาจารย์นี่ง้างปั๊บกำลังจะฟันลงมาอาจารย์ชี้หน้าบอกหยุดประตูนรกเปิดแล้วซามูไรนิ่งไปพักหนึ่งเพราะเจอของจริงเงียบเลยดาบมันค้างอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วเริ่มวกเข้าไปสังเกตเห็นใจตัวเองที่ร้อนตุ๊บๆๆขึ้นมาสักพักก็ค่อยลดดาบลงแล้วเก็บใส่ฝักก้มลงแล้วกราบท่านอาจารย์ก็บอกว่าประตูสวรรค์เปิดแล้วถ้าสวรรค์นรกมันมีประตูอยู่ตรงนี้ของจริงทำไมมันจะไม่มีซามูไรกราบเสร็จกลับบ้านได้เลยเห็นของจริงแล้วนะครับนึกว่าจะหัวดื้อแล้วตาบอดเที่ยวนี้ตาสว่างแล้วหายโง่เลยกลับบ้านเลยนะครับอ้าวถึงตาพวกเราบ้าง
ไม่ตาบอดแล้วก็ไม่หัวดื้อนะฟังทุกอย่างนะครับฟังทุกอย่างแล้วก็นำไปปฏิบัติเดี๋ยวผมจะให้ฟังเป็นการบรรยายนะครับในน่าจะผ่านมาสักปีหนึ่งได้เป็นการบรรยายไว้ที่ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยนะครับ01ที่บางแคในครั้งนั้นเป็นการอบรมผู้พิพากษานะครับแล้วก็บุคคลทั่วไปในเรื่องของกฎแห่งกรรมกับผู้พิพากษาก็ดีกับคนทั่วไปก็ดีมันก็มีเรื่องที่น่าสงสัยเหมือนกันตัดสินคนนั้นคนนี้ประหารบ้างตัดสินคนนั้นคนนี้เต็มจำคุกบ้างหรือว่าคนธรรมดาไล่คนนั้นออกไล่คนนี้ออกรับคนนั้นเข้าพ่อแม่ตีลูกโกรธลูกลูกผลักพ่อแม่อย่างนี้โกรธไหมนะสามีทะเลาะกับภรรยาภรรยาทะเลาะกับสามีอย่างนี้ถือเป็นบาปเป็นกรรมหรือเปล่าจะต้องมีกฎแห่งกรรมไหมเราจะมาลองดูเรื่องนี้ด้วยกันนะครับเป็นการบรรยายเอาไว้ส่วนตอนท้ายเราจะมาสรุปแล้วก็มาดูดึงเข้าสู่การปฏิบัติแล้วก็มาดูกันว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรื่องเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมเอาไว้ว่ายังไงแต่ตอนนี้เราฟังแล้วก็ดูไปด้วยกันก่อนนะครับเรามาลองดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเอาเรื่องง่ายๆเลยที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองนี่แหละที่บอกว่าต้องเห็นด้วยตาเนี่ยสีเขียวข้างบนกับสีเขียวข้างล่างเป็นเขียวเดียวกันในใจท่านเริ่มต้านต้านแล้วคนทั้งสามคนสูงเท่ากันซึ่งผมรับประกันได้ว่าเอาไม้บรรทัดมาวัดยังไงก็เท่ากันสี่เหลี่ยมนี้ไม่เบี้ยวในใจก็เริ่มรู้สึกต้านต้านเหมือนกันสี่เหลี่ยมตรงกลางที่ท่านเห็นสีขาวเป็นขนมเปียกปูนที่อันบนสีอ่อนกว่าอันล่างความเป็นจริงเป็นสีเดียวกันแล้วไม่ใช่มันเกิดขึ้นเฉพาะบนจอนะครับผมลองเอากระดาษโปสเตอร์มาตัดแบบนี้จริงๆแล้วให้คน10คนนั่งดูทุกคนยืนยันว่าเห็นอย่างนี้จริงๆทั้งๆที่มันเป็นสีเดียวกันเส้นสีแดง2เส้นนี้ยาวเท่ากันครับมนุษย์ใช้วิธีสัมผัสจิตใช้วิธีเปรียบเทียบกระบวนการของสมองมนุษย์มีเออร์เลอร์มหาศาลเลยเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าท่านจะเชื่อแค่ตาของท่านเห็นทีจะลำบากแน่นะครับเพราะว่ามันไม่เคยบอกความจริงกับท่านทั้ง 100% เลยเรื่องราวที่ผ่านๆมาเนี่ยบอกอะไรให้เราเข้าใจเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมได้บ้างยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งย้อนหลังไปเมื่อปี2504ในแพทย์อาจินบุญยเกตรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ในขณะนั้นนะครับท่านป่วยเป็นโรคไมเกรนแล้วก็ป่วยเป็นโรคไมเกรนขนาดแบบค่อนข้างรุนแรงด้วยเป็นมานานนานมากจึงเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราชขณะที่เข้าไปที่โรงพยาบาลศิริราชก็ได้ไปกับภรรยาแล้วก็พยาบาลที่ติดตามไปจากโรงพยาบาลสงฆ์ไปดูแลเมื่อเข้าแอดมิทที่โรงพยาบาลศิริราชแล้วเนี่ยในคืนนั้นเวลาประมาณ3 ทุ่มขณะที่ท่านนอนพักอยู่ในห้องท่านเห็นเด็กผู้หญิงอ้วนคนหนึ่งอายุประมาณ10 ขวบเดินเข้ามาในห้องท่านจึงถามเด็กอ้วนคนนั้นว่าหนูเข้ามาทำไมแล้วหนูเป็นใครเด็กอ้วนก็ตอบท่านว่าหนูตายที่ห้องนี้เสร็จแล้วหลังจากนั้นในแพทย์อาจินก็จึงพูดทวนคำเพื่อให้พยาบาลแล้วก็ภรรยา
ที่มาด้วยได้ยินว่าอะไรเกิดขึ้นทั้งสองคนมองเลิกลักๆๆอยู่ในห้องแต่ก็กลับไม่เห็นเด็กอะไรสักคนหนึ่งหมอจินก็จึงบอกว่าเด็กนั่งอยู่ตรงนี้จริงๆยืนอยู่ตรงนี้จริงๆจากนั้นก็บทสนทนาก็ค่อยเริ่มต่อไปแล้วหนูเป็นลูกของใครทำไมถึงมาหาคุณลุงที่นี่เด็กก็ค่อยเล่าประวัติของตัวเองว่าเป็นลูกของใครเป็นหลานของเจ้าพระยาชื่ออะไรอะไรเด็กคนนั้นเล่าให้ฟังว่าหนูเสียชีวิตที่ห้องนี้ด้วยโรคอ้วนหลังจากหมออาจินได้ยินได้ฟังก็จึงถามเด็กอ้วนว่าแล้วหนูเข้ามาทำไมเด็กก็บอกว่าเพื่อนของหนูเขาอยากพบคุณลุงหมออาจินยิ่งงงเข้าไปใหญ่แต่ก็บอกว่าเอาสิถ้างั้นหนูไปชวนเพื่อนของหนูมาเด็กอ้วนก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูกลับมาแล้วเด็กอ้วนก็ไปแต่ไม่ได้เปิดประตูเดินออกไปเฉยๆหลังจากเด็กอ้วนออกไปแล้วเนี่ยทั้งหมออาจินแล้วก็ภรรยาและพยาบาลก็เริ่มนั่งมองหน้ากันหมอจินก็บอกว่าฉันเป็นหมอฉันรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นฉันมีสติสมบูรณ์หลังจากนั้นทุกคนก็ค่อยๆเคลิ้มหลับไป5 ทุ่มหมอจินสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะรู้สึกว่ามีใครสักคนมาอยู่ใกล้ๆพอหมอจินลืมตาขึ้นมาได้พบเด็กอ้วนยืนอยู่ข้างเตียงอีกครั้งหนึ่งเด็กอ้วนก็บอกว่าคุณลุงเพื่อนของหนูมาแล้วเขารออยู่ข้างนอกหมอจินก็บอกว่าเอาสิหนูไปเรียกเพื่อนหนูเข้ามาเด็กอ้วนก็เดินออกไปแล้วก็พาเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาหน้าตาน่ารักทีเดียวหลังจากนั้นพยาบาลแล้วก็ภรรยาที่นอนอยู่ในห้องก็เริ่มได้ยินแล้วก็รู้สึกตัวตื่นกันขึ้นมาเด็กอ้วนก็บอกว่าถ้างั้นหนูขอไปก่อนนะแล้วก็เดินออกไปเด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารักที่เดินเข้ามาตอนหลังจึงเดินเข้ามาหาหมอจินแล้วยกมือสวัสดีแล้วก็บอกว่าคุณพ่อหนูชื่อพิมพ์วดีหมอจินมองหน้าพิมพ์วดีแล้วก็ถามว่าทำไมหนูจึงเรียกพ่อว่าพ่อพิมพ์วดีบอกว่าเมื่อชาติที่แล้วหนูเคยเกิดเป็นลูกของพ่อแต่ชาติที่ผ่านมาเนี่ยหนูเสียชีวิตที่ตึกเด็กตอนอายุ12 ขวบด้วยโรคไข้เลือดออกทุกครั้งที่พิมพ์วดีพูดอะไรหรือคุณหมออาจินก็จะพูดทวนคำทุกครั้งเพื่อให้คนในห้องเนี่ยได้ยินพอพิมพ์วดีเล่าให้ฟังว่าเขาเสียชีวิตที่ตึกเด็กที่ห้องนั้นวันที่เท่านั้นเท่านั้นหมอจินก็จะพูดทวนคำของพิมพ์วดีเพื่อให้มีการจดบันทึกลงไปบทสนทนาก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆทุกคนรู้สึกงงมากคนที่อยู่ในห้องยกเว้นหมอจินซึ่งเป็นคนเห็นทั้งสองคนมองซ้ายมองขวาก็ไม่มีใครในห้องแต่เห็นคุณหมอจินพูดคุยกับสิ่งที่เขามองไม่เห็นแต่พยาบาลก็จดบันทึกเอาไว้ตลอดเวลาพิมพ์วดีก็ถามคุณหมอว่าพ่อปวดหัวมากใช่ไหมคุณหมอจินก็ตอบว่าใช่พ่อปวดหัวมากมากเลยพิมพ์วดีก็เอามือไปสัมผัสบริเวณที่คุณหมอจินเนี่ยเป็นไมเกรนที่ปวดหัวมากอาการของไมเกรนค่อยๆทุเลาลงจนค่อยยังชั่วแล้วพิมพ์วดีก็บอกคุณหมอจินว่าถ้าพ่อปวดหัวมากให้เรียกหนูนะหนูจะมาช่วยแล้วพิมพ์วดีก็ขอตัวไปก่อนก็เช่นเคยเดินออกไปก็ไม่เปิดประตูออกไปเฉยๆทั้ง3 คนก็เริ่มมองหน้ากันอีกครั้งหนึ่งหมอจินก็บอกว่าเด็กคนนี้ชื่อพิมพ์วดีเช้าวันรุ่งขึ้นพยาบาลที่จดบันทึกเรื่องราว
เอาสิ่งที่ตัวเองจดบันทึกลงไปเช็คที่แผนกทะเบียนของโรงพยาบาลศิริราชหลังจากตรวจสอบเสร็จก็กลับขึ้นมารายงานคุณหมอแล้วก็บอกว่าสิ่งที่จดบันทึกลงไปมีอยู่ในทะเบียนของโรงพยาบาลศิริราชจริงๆเด็กอ้วนคนนี้ตายด้วยโรคอ้วนในห้องที่เรากำลังพักอยู่เมื่อปีพ.ศ.ที่เด็กพูดถึงส่วนพิมพ์วดีตายอยู่ที่ตึกเด็กเป็นไข้เลือดออกแล้วก็มีพ่อชื่อนั้นแม่ชื่อนั้นเป็นจริงตามที่พิมพ์วดีพูดทุกประการหมอจินเริ่มรู้แล้วว่าเรื่องที่ตัวเองได้พบในคืนนั้นเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นเรื่องจริงพอเริ่มเห็นหลักฐานที่ค่อยๆยืนยันโผล่ออกมาจากนั้นเวลาคุณหมอจินปวดหัวก็จะเรียกพิมพ์วดีพิมพ์วดีก็จะมาช่วยเอามือมาสัมผัสบริเวณที่คุณหมอปวดหัวก็เป็นอย่างนี้มาสักระยะหนึ่งจนกระทั่งหมอจินเริ่มถามพิมพ์วดีหมอจินสงสัยแล้วก็ถามพิมพ์วดีว่าพ่อเป็นอะไรทำไมพ่อถึงปวดหัวมากขนาดนี้พิมพ์วดีตอบว่ามันเป็นกฎแห่งกรรมหมอจินเริ่มเถียงบอกว่ากฎแห่งกรรมอะไรกันชีวิตของพ่อตั้งแต่เป็นเด็กมาเนี่ยเท่าที่จำความได้ไม่เคยทำร้ายใครเลยเป็นหมอก็ช่วยเหลือผู้คนมาตลอดแล้วจะไปทำร้ายใครให้มันมีกฎแห่งกรรมอะไรพ่อไม่เข้าใจพิมพ์วดีก็จึงตอบต่อไปว่ามันไม่ใช่ชาตินี้เมื่อสมัยรัชกาลที่3พ่อเกิดเป็นราชมัณฑ์หมอจินจึงถามพิมพ์วดีว่าอะไรคือราชมัณฑ์พิมพ์วดีก็อธิบายให้ฟังว่าราชมัณฑ์คือผู้ที่ทำการสอบสวนนักโทษเมื่อมีคนนำนักโทษมาส่งให้อัยการอัยการจะสอบสวนในเบื้องต้นและจะส่งต่อให้ราชมัณฑ์ราชมัณฑ์จะทำการสอบสวนต่อไปเหตุการณ์ในวันนั้นมีชาวบ้าน10กว่าคนจับผู้ชายคนหนึ่งตัวดำกำยำล่ำสันแล้วก็หัวหยิกพิมพ์วดีเล่าไว้อย่างละเอียดเลยชาวบ้านทั้งหมดยืนยันว่าผู้ชายคนนี้ฆ่าเด็กตายแล้วก็นำมาส่งให้ทางราชการอัยการรับตัวของผู้ชายผู้ต้องหาคนนี้อัยการรับตัวเสร็จก็ส่งต่อให้ราชมัณฑ์ทำการสอบสวนในวันนั้นผู้ทำการสอบสวนคือพ่อนำผู้ต้องหาเนี่ยเข้าไปในห้องทรมานแล้วก็เริ่มการตอกเล็บเนื่องจากคนผู้ต้องหาเนี่ยไม่ยอมรับสารภาพพ่อเชื่อตามที่ชาวบ้านเขาบอกมาเพราะว่าชาวบ้านบอกมาเป็นสิบคนยืนยันว่าผู้ชายคนนี้ฆ่าเด็กตายเมื่อเขาไม่ยอมรับพ่อจึงเริ่มตอกเล็บตอกเล็บไม่พ่อเริ่มเอาเครื่องบีบขมับมาบีบในระหว่างนั้นจับเขาเข้าคือคาเมื่อพ่อเอาเครื่องบีบขมับบีบเข้าไปบีบเข้าไปบีบเข้าไปมากๆผู้ต้องหาคนนั้นกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสพ่อพยายามคาดคั้นให้เขารับสารภาพแต่เขายืนยันว่าเขาบริสุทธิ์เขาไม่ได้ทำเขาไม่ได้ฆ่าเด็กตายเขาจะรับได้ยังไงพ่อก็บีบเข้าไปบีบเข้าไปจนเขาสลบลงไปต่อหน้าต่อตาพ่อสั่งให้คนเอาน้ำราดผู้ต้องหาฟื้นขึ้นมาแล้วก็ยังยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองแต่พ่อไม่ยอมเลิกพ่อไม่ยอมหยุดพ่อบีบเครื่องบีบขมับหนักขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อให้เขารับสารภาพให้ได้จนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายก่อนที่ผู้ชายคนนั้นจะขาดใจตายเขาได้ตะโกนคำหนึ่งขึ้นมาว่ากูจะจองล้างจองผลาญมึงไปจนชาติสุดท้ายแล้วเขาก็ขาดใจตาย
ทันทีที่หมอจินได้ยินเรื่องที่ออกจากปากพิมพ์วดีจึงรู้แล้วว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเขาเป็นสิ่งที่เขาทำมาเองหมอจินเริ่มสลดใจกับสิ่งที่ตัวเองพลาดพลั้งลงไปแต่ถึงวันนี้ก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้คนก็ตายไปแล้วแล้วก็ผ่านมาหลายชาติแล้วด้วยจากสมัยปัจจุบันจนถึงรัชกาลที่สามก็ยาวนานทีเดียวแต่สิ่งที่ทำไว้กฎแห่งกรรมไม่เคยส่งผลผิดพลาดแล้วอะไรที่ทำไว้ต้องรับไม่มีผลใดไม่มีเหตุเป็นที่มาพิมพ์วดีจึงได้บอกคุณหมอว่าพรุ่งนี้8โมงเช้าจะมีคุณหมอเข้ามาพาพ่อไปผ่าตัดจะเป็นการผ่าตัดครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพ่อหมอจึงได้ตอบพิมพ์วดีไปว่าไม่มีการนัดผ่าตัดในวันพรุ่งนี้พิมพ์วดีก็บอกว่าเราคอยดูพิมพ์วดีก็กลับไปทั้งสามคนมองหน้ากันเช้าวันรุ่งขึ้น8โมงเช้ามีคุณหมอท่านหนึ่งชื่อนายแพทย์อุดมเดินเข้ามาในห้องหลังจากดูชาร์ตผู้ป่วยแล้วก็บอกคุณหมออจินว่าการรักษาของเราทั้งหมดเนี่ยกลับไม่ช่วยเลยไม่ได้ทำให้คุณหมอมีอาการดีขึ้นเลยวันนี้เราตัดสินใจแล้วว่าเราจะผ่าตัดทั้งสามคนมองหน้ากันเลยเพราะรู้แล้วว่าสิ่งที่ตัวเองคาดหวังว่าไม่น่าจะได้ยินเริ่มได้ยินแล้วในแพทย์อุดมพูดต่อไปว่าแต่การผ่าตัดในวันนี้จะไม่เหมือนทุกๆครั้งเพราะเราจะเปิดศีรษะของคุณหมอออกโดยที่ไม่ให้ยาสลบทุกครั้งที่เราให้ยาสลบคุณหมอเราจะไม่ทราบเลยว่าเส้นประสาทเส้นไหนที่มีปัญหาเราจึงรักษาไม่ถูกจุดสักครั้งหนึ่งเพราะนั้นครั้งนี้เราจำเป็นต้องเปิดศีรษะของท่านออกโดยไม่ให้ยาสลบหมออจินเป็นหมอเองเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเองไม่ต้องบอกก็รู้ว่าท่านกำลังจะเจอกับอะไรเตียงคนไข้ของท่านถูกเข็นเข้าไปในห้องผ่าตัดทันทีท่านถูกเข็นเข้าไปในห้องผ่าตัดบันทึกการแพทย์ได้ระบุเอาไว้เลยนะครับว่าคุณหมอเนี่ยมีกลุ่มมีคุณหมอที่รอทำการผ่าตัดแล้วก็พยาบาลเริ่มโกนศีรษะในส่วนที่ต้องการจะผ่าตัดสักพักพยาบาลก็เริ่มจับแขนจับขาคุณหมอตรึงเอาไว้เหมือนกับที่เข้าขื่อขาเข้าไว้นะคุณหมอที่จะทำการผ่าตัดได้พูดอย่างติดตลกกับหมออจินว่าคุณหมอคุณหมายถึงคุณหมออจินถ้าเจ็บมากร้องได้เต็มที่เลยนะตำรวจไม่จับแต่หมออจินขำไม่ออกตอนนั้นขำไม่ออกแน่ๆเมื่อทุกอย่างเตรียมพร้อมเรียบร้อยตามบันทึกได้บอกเอาไว้เลยว่ามีดผ่าตัดได้กรีดลงตั้งแต่หางคิ้วซ้ายผ่านลงไปเรื่อยๆผ่านลงไปเรื่อยๆแผลปริออกคุณหมออจินกรีดร้องอย่างเจ็บปวดทุกคนช่วยกันกดหมอไว้กรีดลงไปกรีดลงไปจนถึงตำแหน่งที่หมอผ่าตัดต้องการทันทีที่เปิดศีรษะเปิดหลังศีรษะออกมาหมอที่ทำการผ่าตัดกลับฉงนเพิ่มขึ้นเพราะแทนที่จะเห็นสิ่งที่ตัวเองคาดหวังกลับเห็นแต่พังผืดเต็มไปหมดแต่หมอก็สันนิษฐานได้ทันทีเลยว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคุณหมออจินเองเนี่ยเป็นหมอใช้ยาแก้ปวดทุกขนานที่มีขายอยู่ในท้องตลาดกันหมดแล้วแต่ไม่สามารถบรรเทาอาการปวดได้เลยก็คงบรรเทาไม่ได้ละเพราะอาการปวดนี่เป็นอาการของกรรมที่ทำกับเขาไว้เป็นวิบากที่ต้องรับยาอะไรอะไรก็เอาไม่อยู่เหลือวิธีเดียวที่หมออจินทำได้คือฉีดแอลกอฮอล์เข้าไปตำแหน่งที่ปวดเพื่อให้มันชาซะมันจะได้บรรเทาอาการลงไปได้เพราะว่าทนไม่ไหวกับอาการเจ็บปวด
ทีนี้แอลกอฮอล์เนี่ยไม่เคยใช่สิ่งที่ร่างกายต้องการอยู่แล้วไม่ว่าจะแอลกอฮอล์ที่ฉีดทางหัวหรือดื่มทางปากเมื่อฉีดเข้าไปร่างกายจึงสร้างปฏิกิริยาต่อต้านด้วยการสร้างพังผืดมาเป็นตัวป้องกันตัวเองพังผืดจึงเกิดขึ้นมาปิดผนังทั้งหมดเลยหมอจึงต้องมานั่งเสียเวลากับการจัดการกับพังผืดนี้อีกอย่าลืมนะครับว่าคุณหมออาจินไม่ได้สลบนั่งนอนอยู่แล้วก็ต้องให้ทุกคนทำกับหัวของตัวเองอยู่อย่างนั้นไม่ว่าจะการเลาะพังผืดการกรีดเข้าไปได้แต่นอนรอตาปิดร้องก็อยากจะร้องก็ร้องไปมีคนตรึงเอาไว้พยาบาลก็จับเอาไว้อย่างแน่นหลังจากที่เลาะพังผืดออกจนหมดคุณหมอก็เริ่มกระบวนการเจาะหัวกะโหลกเข้าไปเส้นประสาทมันอยู่ข้างในกะโหลกนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ผิวนี่มันต้องเจาะเข้าไปเพื่อเข้าไปที่เส้นประสาทที่อยู่ข้างในข้างใต้หัวกะโหลกทำไว้ต้องรับครับไม่ว่าใครๆก็ตามสิ่งที่ท่านทำไว้ต้องรับแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยมันนานขนาดดอกเบี้ยน่าจะทบต้นแล้วมันคงไม่รับเท่าเดิมแน่ในบันทึกกล่าวต่อไปอีกว่าหมอเจาะหัวกะโหลกเป็นขนาดเท่าเหรียญบาทผมจำได้ว่าเหรียญบาทในอดีตนี่ใหญ่กว่าเหรียญบาทปัจจุบันเยอะนะปัจจุบันเนี่ยเหรียญบาทอันเล็กนิดเดียวเหรียญบาทสมัยก่อนที่ผมใช้เนี่ยแต่ปี2504นั่นน่ะผมไม่ทราบว่าเหรียญบาทใหญ่แค่ไหนเพราะผมเพิ่งเกิดเจาะเข้าไปเท่าเหรียญบาทเพื่อเปิดเป็นรูให้หมอเข้าไปดูว่าเส้นประสาทอะไรที่เป็นปัญหาพอเจาะเข้าไปเสร็จจะรู้ได้ยังไงว่าเส้นไหนมีปัญหาก็ต้องเคลียร์แล้วครับโอ้โหทีนี้ไอ้ที่เคลียร์เนี่ยเวลาเราเคลียร์เอาเข็มมาเคลียร์หรืออะไรมาเคลียร์ที่ผิวหนังเราเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากแต่ถ้าจะให้รู้สึกแบบหมออาจินต้องรอตอนที่ท่านโดนมีดบาดเยอะๆแล้วแผลมันเปิดออกแล้วเป็นเนื้อแดงๆท่านลองเคลียร์ใหม่ความรู้สึกยังไม่เท่าหมออาจินเนื่องจากว่าตำแหน่งที่เราเคลียร์ในแผลที่แดงๆสดๆเนื้อสดๆเนี่ยมันไม่ใช่เส้นประสาทถ้าเขี่ยเส้นประสาทเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยมันจะเป็นจุดศูนย์รวมของความรู้สึกเลยแล้วยิ่งมันอักเสบอยู่ด้วยเนี่ยมันเหมือนกับนะทุกครั้งที่เขี่ยนี่หมอจินจะกรีดร้องอย่างดังลั่นเลยเขี่ยจนกระทั่งหมอแน่ใจว่าตำแหน่งของการอักเสบอยู่ที่ไหนในบันทึกการแพทย์เขาระบุเอาไว้เลยนะครับว่าตำแหน่งไหนเส้นประสาทเส้นที่เท่าไหร่มีบันทึกเอาไว้หมดนะครับท่านไปหาอ่านได้โยพุทธก็เคยพิมพ์เรื่องนี้ออกมาเป็นประจำพอหมอเริ่มรู้แล้วว่าตำแหน่งไหนก็เริ่มทำการรักษาทำการรักษาไปตามกระบวนการจนกระทั่งการผ่าตัดเสร็จสิ้นซึ่งใช้เวลานานมากๆในวันนั้นหมออจินสลบหลังจากทำการผ่าตัดเสร็จแต่ระหว่างผ่าตัดเขาไม่ยอมให้สลบทำไว้ทุกอย่างแทบจะรีวายภาพกลับแต่รุนแรงกว่าตรงที่ไม่ยอมให้ตายไม่ได้ต้องรับให้หมดนะยังไม่ยอมให้ตายหลังจากนั้นเตียงของคุณหมอถูกเข็นออกมาพักแล้วก็ส่งกลับเข้าไปที่ห้องพักจากการผ่าตัดคุณหมอสลบไป3 วันนะครับผลจากความเจ็บปวดทันทีที่คุณหมอลืมตาขึ้นมาสิ่งแรกหรืออย่างแรกที่ทำได้คือเรียกพิมวดีพิมวดีมาทันทีมองดูพ่อด้วยอาการสลดแล้วก็สงสารจับใจเอามือวางไว้บนบริเวณคุณพ่อที่ผ่าตัดมาเพื่อจะช่วยบรรเทาอาการปวดหมอจินลืมตาขึ้นมามองพิมวดีด้วยน้ำตาคลอเบ้าแล้วพูดขึ้นมาว่าพ่อหมดกรรมหรือยังพิมวดีมองหน้าพ่อด้วยอาการสงสารอย่างสุดซึ้งแล้วบอกว่ายังโอ้ย
มอจินได้ยินคำว่ายังเนี่ยอยากจะสลบต่ออีกสัก3วันพิมพ์ดีบอกว่าพ่อจะต้องผ่าตัดไปอย่างเนี้ยอีก4ครั้งการผ่าตัดครั้งสุดท้ายจะสิ้นสุดในอีก4ปีข้างหน้าสิ่งที่พ่อทำได้ตอนนี้ทำได้อย่างเดียวคือทำบุญทำทานอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรซะแล้วก็ขอยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำผิดพลาดลงไปเป็นสิ่งเดียวที่พ่อทำได้ในตอนนี้นอกนั้นก็ยอมรับผลแห่งกรรมที่ตัวเองทำเอาไว้หมอจินหลับตาลงแล้วก็ยอมรับกับสภาพความเป็นจริงจากนั้นพิมพ์วดีก็พูดต่อไปว่าพ่อหนูจะไปเกิดแล้วนะต่อไปเราคงจะไม่ได้พบกันอีกชาติหน้าหนูจะไปเกิดเป็นเด็กผู้ชายแล้วจากวันนั้นพิมพ์วดีก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยเรื่องราวของพิมพ์วดีกับหมออาจินเนี่ยมีอยู่ในบันทึกครับท่านสามารถหาอ่านได้ผมเท่าที่ผมจำได้ตอนนี้บนแผงหนังสือในร้านหนังสือก็มีพิมพ์ขายแล้วเรื่องนี้เริ่มขจรกระจายกันออกไปในวงกว้างออกไปเรื่อยๆทุกคนที่อยู่ในเนื้อเรื่องนี้มีตัวตนจริงๆทั้งหมดเลยเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเนี่ยมีอยู่อย่างเยอะเหมือนกันนะครับเป็นเกร็ดที่น่าฟังคุณหมออาจินบุญยเกตเนี่ยเป็นน้องชายของพระท่านนายกรัฐมนตรีทวีบุญยเกตมีเหตุการณ์อยู่ครั้งหนึ่งนายกรัฐมนตรีทวีบุญยเกตเนี่ยได้แวะไปเยี่ยมน้องชายที่โรงพยาบาลศิริราชบังเอิญวันที่แวะไปเยี่ยมเนี่ยพิมพ์วดีนั่งอยู่ในห้องพอดีพระท่านนายกเข้าไปก็เห็นน้องชายคือหมออาจินนั่งคุยอยู่กับเก้าอี้ตัวหนึ่งเปล่าๆว่างๆก็เข้าไปถึงแต่ทุกคนส่วนใหญ่จะได้ยินเรื่องของพิมพ์วดีกันหมดแล้วก็นั่งคุยกันใครจะคุยกับพิมพ์วดีก็จะพูดผ่านหมออาจินตอนนั้นก็เริ่มมีการพูดคุยกันอย่างปกตินะครับเพราะเรื่องของพิมพ์วดีกับหมออาจินเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ใครๆในโรงพยาบาลเนี่ยปิดกันให้แซดพยาบาลเนี่ยปิดกันให้แซดทั้งโรงพยาบาลคือรู้กันหมดนะครับขจรกระจายกันออกไปหมดแล้วข่าวในตอนนั้นก็บอกว่ามีผีมาช่วยหมออาจินนะที่ออกไปแต่ขณะที่นั่งคุยกันอยู่ในห้องสักพักหมอพิมพ์วดีก็บอกว่าวันนี้หนูจะรีบกลับก่อนหนูจะไปรับส่วนบุญส่วนกุศลพอพูดเสร็จหมออาจินก็เลยถามว่าหนูจะไปรับส่วนบุญส่วนกุศลอะไรพิมพ์วดีก็เล่าให้ฟังว่าในหลังจากที่หนูเสียชีวิตที่ชาติที่ผ่านมาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ของหนูเขาสร้างพระพลาขึ้นมาพระพลาหนึ่งเป็นศาลาสวดศพที่วัดมกุฏกษัตริย์ตั้งชื่อว่าพระพลาพิมพ์วดีพระพลาพิมพ์วดีตั้งอยู่ที่วัดมกุฏกษัตริย์แล้วเธอก็บอกว่าในวันนี้ตอนเย็นจะมีเจ้านายระดับชั้นสายสะพายซึ่งบรรจุอยู่ในโกฏมาทำพิธีบำเพ็ญกุศลหนูจะไปรับส่วนกุศลพ่อหมายถึงหมออาจินถ้าหนูเจอพ่อถ้าพ่อเจอพ่อของหนูเนี่ยหมายถึงพ่อในชาติที่หนูเพิ่งจะตายผ่านมาช่วยบอกเขาด้วยนะว่าไอ้โคมไฟช่อระยะที่อยู่ในศาลาเนี่ยมีอยู่อันนึงมันหล่นลงมาแตก 3-4 ช่อมีคนยกขาตั้งพวงหลีดเนี่ยขึ้นไปชนหนูรู้สึกเสียดายมากเลยช่วยบอกพ่อของหนูทีว่าให้เขาไปซ่อมให้หน่อยหมอจินก็ถามว่าแล้วหนูแล้วพ่อจะไปเจอพ่อของหนูได้ยังไงพิมพ์วดีก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขามาเองแหละนะฝากบอกด้วยก็แล้วกันว่าแล้วพิมพ์วดีก็จากไปไปไงไม่รู้อะไปวัดมกุฏแต่คงไม่ได้เรียกแท็กซี่แน่นะหลังจากนั้นพระท่านนายกเองก็สงสัยเหมือนกันว่ามันจริงเหรอไอ้เรื่องที่พูดกันอยู่เนี่ยจึงโทรศัพท์ไปหาน้องชายอีกคนหนึ่ง
บอกให้ไปวัดมกุฏทีสิไปที่วัดมกุฏแล้วไปดูซิว่ามีพระพลาชื่อพิมพ์วดีจริงหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยลองไปดูซิใครกำลังตั้งศพอยู่หลังจากนั้นให้เข้าไปในศาลามองดูโคมไฟช่อระย้าอะไรสักอย่างนึงเนี่ยว่ามันเป็นอะไรไหมน้องชายพอได้รับฟังก็ขับรถไปที่วัดมกุฏไปที่วัดมกุฏก็ไปเดินดูศาลาสวดศพทั้งหลายไปพบศาลาหนึ่งเขียนหน้าศาลาว่าพระพลาพิมพ์วดีจึงได้ไปดูที่ป้ายที่ตั้งอยู่ข้างหน้าศาลาพบว่าที่ป้ายเขียนว่าศพที่บำเพ็ญกุศลอยู่ในวันนั้นเป็นรองอธิบดีกรมเจ้าท่าเจ้านายระดับชั้นสายสะพายจึงเดินต่อเข้าไปในศาลามองหาโคมไฟช่อระย้าเห็นอยู่3โคมเดินเข้าไปที่ข้างหน้าในบริเวณเหนือที่ตั้งศพเห็นมีโคมไฟที่แหว่งๆมีช่อระย้าหายไป 2-3 อันเป็นช่อคริสตัลจึงไปถามเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าศาลานั้นถามว่ามันเป็นอะไรทำไมโคมไฟไอ้แหว่งๆเนี่ยมันถึงหายไปเจ้าหน้าที่ก็ตอบว่าเมื่อ 2-3 วันก่อนมีคนยกขาตั้งพวงหลีดไปชนจึงหล่นลงมาแตกจึงนำเรื่องทั้งหมดเนี่ยรายงานกลับไปให้พี่ชายคือพระนาท่านทวีบุญยเกตฟังไม่มีอะไรที่พิมพ์วดีพูดแล้วไม่ใช่สักอย่างทุกคนเริ่มรู้แล้วจากวันนั้นมาอีก 2-3 วันมีผู้หญิงผู้ชายเดินเข้าไปในห้องพักของหมออจินผู้ชายเดินเข้ามาถึงก็เอารูป30ใบวางไว้ที่โต๊ะหัวเตียงเรียงเรียงในเรียงกัน30ใบแล้วถามหมออจินว่าคุณหมอเด็กผู้หญิงที่คุณหมออ้างว่าคุณหมอเห็นคนไหนหมอจินก็งงๆเหมือนกันว่าทำไมอยู่ๆมีผู้ชายคนนึงเอารูปมาตั้งแล้วก็มาถามแบบนี้หมอจินก็จึงหยิบแว่นขึ้นใส่แล้วก็ขยับ แล้วก็นั่งดูว่าเด็กทั้งหมด30ใบเนี่ยหมอจินหยิบขึ้นมา1ใบแล้วก็ชูขึ้นบอกว่าเด็กคนนี้ที่หมอเห็นทันทีที่หมอจินหยิบรูปของเด็กคนนั้นขึ้นมาเนี่ยผู้หญิงที่เข้ามาด้วยร้องไห้โฮเลยหมอจินก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมเขามานั่งร้องไห้โฮอยู่ในห้องพอร้องไห้เสร็จเธอก็บอกว่าเด็กผู้หญิงที่คุณหมอหยิบขึ้นมาเนี่ยคือลูกสาวของเธอเองเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อพิมพ์วดีโหสกุลอายุ12ขวบเสียชีวิตด้วยไข้เลือดออกตายอยู่ที่ตึกเด็กสมัยเป็นนักเรียนเรียนอยู่ที่โรงเรียนมาแต่เดอีเมื่อเล่ามาถึงตรงนี้เนี่ยทำให้ผมนึกถึงเหตุการณ์ครั้งหนึ่งตอนที่ผมติดตามพระอาจารย์ไปบรรยายธรรมให้เด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งซึ่งมาจากโรงเรียนมาแต่เดอีฟังเป็นนักเรียนชั้นม.1 ถึงม.3หลังจากการบรรยายจบในวันนั้นคุณครู2ท่านที่พานักเรียนมาเนี่ยเดินเข้ามาหาผมแล้วก็บอกว่าเคยได้ยินจากคุณครูเฮเลนซึ่งคุณครูเฮเลนเนี่ยเป็นครูฝรั่งอยู่ที่โรงเรียนมาแต่เล่าให้ฟังเกี่ยวกับลูกศิษย์ของเธอว่าเธอมีลูกศิษย์คนนึงชื่อพิมพ์วดีแล้ววันนี้มาได้ยินเรื่องราวที่เล่าให้ฟังจึงทำให้นึกถึงพิมพ์วดีที่คุณครูเฮเลนพูดถึงอยู่ๆก็มีคุณครูของโรงเรียนมาแต่ออกมายืนยันอีก2คนว่ามีคุณครูเฮเลนเป็นคุณครูของพิมพ์วดีเองก็เป็นเรื่องน่าแปลกหลังจากนั้นผมตามพระอาจารย์ไปบรรยายที่จังหวัดพิษณุโลกเจอผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งหลังจากที่ฟังเรื่องนี้จบเดินเข้ามาหาผมอีกแล้วบอกว่าเขาเป็นญาติกับหมออาจินหลังจากนั้นเขาเริ่มเล่าเรื่องหมออาจินให้ผมฟังซึ่งเขาก็บอกว่าเรื่องที่ผม
เล่าออกไปเนี่ยเป็นความจริงทุกประการในสมัยที่คุณหมออาจินยังมีชีวิตอยู่ทุกคนรู้เรื่องนี้กันหมดสมัยที่หมออาจินยังมีชีวิตอยู่คุณหมออาจินอุทิศตัวเพื่อรักษาคนไข้แทบจะไม่เอาเงินเลยรักษาคนไข้ทีหนึ่ง30 บาท 40 บาท 50 บาทเอาเท่าที่คนไข้มีจะจ่ายคุณหมออาจินเป็นคนดีมากแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เห็นเลยว่าดีก็ส่วนหนึ่งสิ่งที่ทำไว้ก็ต้องรับก็เป็นอุทาหรณ์นะครับให้พวกเราได้ยินได้เมื่อได้ยินได้ฟังในเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่ทำไว้ไม่หายไปไหนยังส่งผลกลับมาหาพวกเราตลอดเวลา
เมื่อสักครู่เราก็ได้ดูเรื่องของหมออาจินกับลูกสาวคือพิมพ์วดีหรือพิมพ์ภวดีก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมที่คลาสสิกมากนะเนื่องจากว่าคนส่วนใหญ่เวลาพูดเรื่องกฎแห่งกรรมก็จะนึกถึงเรื่องนี้เพราะมีทั้งเอกสารยืนยันมีทั้งผู้คนออกมายืนยันตัวละครในเรื่องแทบจะครบทั้งหมดมีตัวตนจริงออกมายืนยันกันหมดรวมถึงหมออาจินผมก็มีบทสัมภาษณ์หมออาจินเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆตอนท่านยังมีชีวิตอยู่พูดถึงเรื่องศัพท์ของหมอทุกอย่างท่านก็พูดไปถึงแต่เอาเถอะตรงนั้นก็เรื่องหนึ่งเจตนาเป็นตัวกรรมเราจะมาดูกันในเชิงของความจริงแล้วก็การวิเคราะห์รวมถึงสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วก็วิธีในการที่จะจัดการกับเรื่องที่ผ่านมาแล้วจะดูแลกันยังไงเพื่อให้เข้าสู่คนทางการพ้นทุกข์เราไม่ได้มาดูเรื่องนี้เพื่อให้หลงจมจ่อมอยู่กับอดีตเข้าไปแก้ไขอดีตซึ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องการเข้าไปค้นหาว่าเราทำอะไรมาเราถึงเป็นอย่างนี้เดี๋ยวท่านจะเห็นในบทคำพูดที่พระเจ้าตรัสเอาไว้วันนี้เราที่เราร่างที่ผมพยายามเอาเรื่องหมออาจินขึ้นมาให้ผู้คนได้เห็นเนี่ยเป็นเพียงข้อแรกก็คือว่าทำให้เห็นว่าเมื่อท่านทำเหตุอะไรไว้ท่านต้องรับผลนี่คือสาระสำคัญที่มันจะเกิดขึ้นทำเหตุอะไรไว้ต้องรับผลดังนั้นการกระทำในวันนี้จะส่งผลต่อไปในอนาคตไม่ว่าในวินาทีต่อไปหรือชาติต่อไปหรือชาติต่อไปก็ตามเพราะฉะนั้นคำว่ากฎแห่งกรรมไม่ใช่ว่าต้องชาติหน้าชาติไหนนะทำตอนนี้วินาทีหน้าก็รับผลได้นะเราจะมาค่อยๆดูในเรื่องของเจตนาเป็นตัวกรรมก่อนย้อนกลับมาเรื่องเวลายุงบินมาวิ่กัดมับหลายคนอากาศว่าตกอุ๊ยไม่ได้เจตนาเลยยุงตายไม่ได้เจตนาถ้าไม่เจตนาก็แปลว่าไม่บาปสิแต่ปัญหาคือมันต้องกลับมาดูกันจริงๆว่าในความเป็นจริงแล้วที่ตบยุงไปแล้วบอกว่าไม่เจตนาเนี่ยมันไม่เจตนาจริงหรือเปล่าพอยุงบินวี้เสียงวี้ที่กระทบหูปั้งมันทำให้ใจค่อยๆขุ่นมัวถ้าท่านสโลโมชันเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่ก่อนที่ท่านจะตบยุงมันจะเป็นแบบนี้อุ๊ยปั๊บจะค่อยๆขุ่นมัวจะขุ่นเล็กๆแล้วจะขุ่นมากขึ้นยิ่งวี้ใกล้วี้นานยิ่งขุ่นมากขุ่นมากโทสะเริ่มค่อยๆสั่งสมขึ้นไปมากจนกระทั่งมือขยับพอมือขยับสุดท้ายพยุงวี้จนกระทั่งกัดแล้วก็จิ้มเอาปากจิ้มจืดดูดเข้าไปเนี่ยก็พัวพอดีตกลงที่บอกว่าไม่เจตนาเนี่ยชักไม่ค่อยใช่แล้วเพราะตั้งแต่โทสะเกิดเล็กๆเล็กๆจนบีบคั้นบีบคั้นจนกระทั่งเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะไอ้นี่เดี๋ยวโดนแน่นะมันเกิดเป็นความอาฆาตเกิดเป็นความพยาบาทสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งสั่งฆ่าเลยถ้าท่านสั่งฆ่าใครมีใครมาสั่งฆ่าท่านเริ่มตั้งความโกรธเล็กๆจนกระทั่งไปจ้างคนมายิงฆ่าจนตายแล้วคนคนนั้นบอกเฮ้ยไม่ได้เจตนาท่านคิดว่ารับได้ไหมครับรับไม่ได้ตั้งแต่ขุนเล็กๆจนกระทั่งโกรธโกรธจนกระทั่งแค้นแค้นจนอาฆาตอาฆาตจนพยาบาทแล้วไปสั่งให้ใครมาฆ่าอย่างนี้จะบอกไม่เจตนาได้ยังไงมันเริ่มเจตนาตั้งแต่ขุนแล้วมาจนกระทั่งสั่งฆ่าได้แล้วไอ้ที่เกิดขึ้นข้างในล่ะตั้งแต่ขุนจนอาฆาตอาฆาตจนพยาบาทจนพยาบาทจนสังหารเขาเนี่ยจะบอกไม่เจตนาได้ยังไงเราเริ่มเห็นความจริงอย่างหนึ่งแล้วว่าไม่ใช่แล้วแฮะมีโทสะเข้าประกอบเต็มๆเลยพอเข้าใจตรงนี้มันจะเริ่มพูดกันรู้เรื่องละทีนี้แล้วอะไรคือเจตนาหากการกระทำใดๆ
มีกิเลสตัวใดตัวหนึ่งเข้าประกอบไม่ว่าจะความโลภความโกรธหรือความหลงเราย้อนกลับมาดูตัวอย่างที่เรื่องยุงขณะที่ยุงวี้เข้ามาเสียงวี้กระทบหูปั้งแล้วใจรู้สึกไม่ชอบแล้วก็ขุ่นมัวขึ้นมาขณะนั้นอะไรประกอบจิตครับโทสะความโกรธเริ่มหงุดหงิดจากหงุดหงิดเล็กๆจากรำคาญเล็กๆ เริ่มก่อตัวรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะไม่มีสติคอยประกอบเพราะไม่มีสติคอยเตือนว่าเอ้ยกำลังทุกข์แล้วนะกำลังบีบคั้นแล้วนะจิตใจกำลังบีบคั้นแล้วนะไม่มีเพราะคนทั่วไปไม่มีสติไม่เคยฝึกเพราะฉะนั้นการฆ่าจึงเกิดขึ้นตามสัญชาตญาณที่สั่งสมมาเริ่มเห็นยังครับว่าชีวิตของเราก่อนที่จะมารู้จักธรรมะเนี่ยดำเนินชีวิตไปตามสัญชาตญาณถ้าเข้าใจเรื่องยุงจะเข้าใจอีกหลายๆเรื่องต่อๆกันไปไม่ว่าใครจะนินทาท่านแล้วมันโกรธเป็นอัตโนมัติจนกระทั่งบีบคั้นจนด่าสวนออกไปด้วยวาจาแบบเดียวกันหมดมันจะเป็นตัวอย่างที่แค่เปลี่ยนเนื้อเรื่องแต่ข้างในเหมือนกันหมดนะนี่แหละคือถ้าเราเริ่มเข้าใจเมื่อไรก็ตามที่มีกิเลสเข้าประกอบไม่ว่าโลภะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีการกระทำครั้งนั้นจะเรียกว่ากรรมจริงๆคำว่ากรรมเนี่ยที่เราได้ยินโอ้ฉันนี่ซวยจริงๆไม่รู้มีเวรมีกรรมอะไรนะคำว่ากรรมที่คนส่วนใหญ่จะพูดถึงเนี่ยมักจะแสดงถึงผลจากการกระทำที่ทำไว้แล้วในอดีตซึ่งไม่ใช่นะครับไม่ใช่การกระทำที่ทำตอนนี้หรือการกระทำที่ตบยุงเนี่ยเรียกว่ากรรมผลที่จะต้องรับเนี่ยเขาเรียกว่าวิบากกรรมแต่เอาเถอะเขาอาจจะเรียกกรรมเพราะว่าตัดคำว่าวิบากเพราะมันยาวก็ได้แต่ขอให้ใจเข้าใจความหมายจริงๆก็แล้วกันว่าสิ่งที่ท่านพูดถึงเนี่ยมันมีส่วนของเหตุและมีส่วนของผลอยู่ควบคู่กันไปคนส่วนใหญ่จะเอาคำว่ากรรมเนี่ยเป็นส่วนของผลตบยุงตอนนี้บาปแล้วส่วนบาปมากบาปน้อยมีเจตนาในการตบแค่ไหนเจตนาในการฆ่าแค่ไหนก็ว่ากันไปอีกทีพอเราเข้าใจเรื่องของวัฏฏะ3เราลองย้อนกลับมาดูตั้งแต่ตอนเริ่มต้นที่ผมเกริ่นถึงก็คือว่าในหลักสูตรปฏิบัติที่มีทั้งผู้พิพากษามีทั้งคนธรรมดามีทั้งใครๆที่เข้าคอร์สปฏิบัติแล้วก็เป็นคำถามที่ทุกคนก็อาจจะเคยถามตัวเองว่าเอ๊ะแล้วทำอย่างนี้บาปไหมนะทำอย่างนี้เป็นกรรมไหมทำอย่างนี้ต้องรับผลแห่งกรรมไหมคือวิบากไหมถ้าใครคนหนึ่งต้องตัดสินใครคนหนึ่งประหารชีวิตก็ดีจำคุกก็ดีพ่อแม่ลงโทษลูกก็ดีหรือว่าครูตีนักเรียนก็ดีผู้จัดการไล่พนักงานออกก็ดีทุกคนที่ทำหน้าที่กันอยู่แบบนี้เนี่ยตกลงเขาจะมีกรรมไหมเขาต้องรับวิบากไหมพอเราเข้าใจเรื่องราวของวัฏฏะ3เราจะตอบคำถามนี้ได้อย่างง่ายดายเลยหากผู้นั้นกระทำไปโดยไม่มีโลภะไม่มีความโลภอยากให้ใครคนหนึ่งตายไม่มีโทสะอ่านเรื่องราวของคนคนนั้นหรือสำนวนคดีนั้นๆแล้วเนี่ยเต็มไปด้วยสติสัมปชัญญะซึ่งก็ไม่ได้มีความโกรธเป็นการส่วนตัวไม่ได้มีโทสะในขณะที่กำลังตัดสินกำลังอ่านอยู่ไม่ได้มีความหลงประมาทเลินเล่อในการที่จะอ่านสำนวนคดีแล้วก็เพลินฟังคนนู้นฟังคนนี้คนนั้นก็บอกว่าไม่ดีคนนี้ก็บอกว่าไม่ดีแล้วก็ไปหลงเชื่อเขาแต่ก็เปล่าเขาว่ากันตามสำนวนตรงไปตรงมานะถูกก็ว่าถูกผิดก็ว่าผิดไม่เอาเรื่องราวความรู้สึกของส่วนตัวเข้าไปใส่ถ้าคนคนหนึ่งตัดสินด้วยวิธีนี้แบบนี้จิตของเขาจะว่างจากกิเลสเมื่อว่างจากกิเลสจะบอกว่าเขาจะต้องทำผิดและรับผลคงไม่ใช่แน่นะครับเพราะฉะนั้นคำว่าทำงานด้วยจิตว่างคือคำว่าจิตว่างจากกิเลสตรงนี้จะเริ่มเข้าใจแล้วถ้าพ่อแม่คนหนึ่งต้องตีลูกเพราะว่าลูกทำผิดไม่ทำการบ้านจนกระทั่งถึงหนีไปเที่ยวติดยาเสพติดอะไรต่ออะไรว่ากันไปตามลำดับพ่อแม่ก็อาจจะต้องลงโทษลูกเพื่อให้เข็ดหลาบจำวันข้างหน้าจะได้ไม่ทำผิดทำพลาดในชีวิตอีก
แต่ขณะนั้นพ่อแม่ถ้ากำลังโกรธเต็มไปด้วยโทสะแล้วก็ระเบิดโทสะลงไปในลูกถ้าอย่างนั้นแน่นอนที่สุดผมแทบไม่ต้องตอบท่านสามารถตอบได้เองวันนี้ทำไมจึงต้องมีสติคอยประกอบคอยเตือนว่าอกุศลกำลังเกิดก็เพราะสิ่งนี้แหละครับที่จะพาเกิดพาเวียนเกิดเวียนตายแล้วก็ต้องรับผลแห่งกรรมไม่มีที่สิ้นสุดสิ่งที่เราดูไปทั้งหมดเพื่อให้เห็นว่าสิ่งที่ทำไว้ด้วยโลภะโทสะโมหะท่านจะต้องรับผลถ้ามีคนถามว่าวันหนึ่งที่หมออจินเป็นนายราชมัลย้อนหลังกลับไปตามเรื่องเล่าที่บอกว่ารัชกาลที่สมัยรัชกาลที่3หลายคนอาจจะแย้งขึ้นมาว่าหมออจินที่เป็นราชมัลในวันนั้นทำตามหน้าที่ไม่ใช่เหรอผมก็เพียงแต่จะถามว่ามันเกินหน้าที่ไปหน่อยนึงมั้งนะเพราะว่ามันเกิดมีโทสะเข้าไปปนด้วยปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละปัญหาไม่ได้อยู่ที่การลงโทษแล้วข้อที่สองคือเขาฟังคนนู้นคนนี้จนกระทั่งตัดสินผิดผู้ชายคนนั้นอาจจะไม่ได้ทำความผิดเลยเขาถึงไม่รู้จะรับยังไงแต่หมอจินยังปักใจว่าไม่ใช่หมอจินนะครับในราชมัลวันนั้นยังปักใจว่าผู้ชายคนนี้ผิด 100% นี่แหละคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทั้งความโกรธที่เข้าประกอบทั้งความหลงในการตัดสินมันจึงส่งผลให้ในราชมัลวันนั้นเนี่ยจะต้องรับผลแห่งกรรมพักไว้ตรงนี้ก่อนเพราะคำถามมันจะเกิดต่อไปว่าหมออาจินไม่ได้ลงโทษนักโทษนะหมออาจินเป็นหมอที่ดีแต่ทำไมหมออาจินต้องรับผลที่ตัวเองไม่ได้ทำ question mark ไว้นะครับแล้วอย่าลืมถามตอนจบทีนี้คำถามที่เราตั้งเอาไว้ตั้งแต่ก่อนที่เราจะฟังเรื่องของกฎแห่งกรรมเนี่ยเราได้คำตอบแล้วว่าถ้าใครก็ตามทำอีกคนหนึ่งต้องรับผลไหมก็ขึ้นอยู่กับวัฏฏะ3นี่แหละถ้าไม่มีโลภโกรธหลงก็ชัดเจนนะครับทีนี้กลับมาที่เรื่องของกฎแห่งกรรมอีกครั้งหนึ่งซึ่งเรื่องกฎแห่งกรรมถ้าผมเล่าไปอย่างนี้แล้วจบเอาไว้แค่นี้เนี่ยปัญหามันจะเกิดเพราะผู้คนจะเริ่มกลับไปพยายามย้อนดูว่าตัวเองเคยทำอะไรผิดมาผลถึงเป็นอย่างนี้วันนี้ถ้าใครสักคนสวยซ้ำสวยซากเนี่ยโอ้ยทำยังไงดีถึงจะหมดสวยคนคนนั้นกลับได้รับคำแนะนำว่าเธอควรจะรู้นะว่าเธอสวยเพราะอะไรหลังจากนั้นก็จะเริ่มมีการเข้าเครื่องสแกนปึ๊ดสแกนดูสิอะไรเป็นเหตุแล้วก็ไปเจอเหตุจะจริงหรือไม่จริงจะใช่หรือไม่ใช่ผมไม่ทราบละถ้ามีคนบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็คนบอกนะสมมติว่าท่านก็ไปเชื่อเขาว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาบอกต้องทำยังไงแพ็กเกจ A 999แพ็กเกจ B 1999แต่ถ้าเอาชะงัดต้องแพ็กเกจ C เอาละเริ่มมีแพ็กเกจในการแก้กรรมแล้วทั้งที่มันผ่านมาตั้งแต่ไม่รู้กี่เท่าไหร่ปีแล้วกลับไปแก้ได้ด้วยทั้งที่เรื่องมันก็จบไปตั้งนานแล้วนะไม่รู้แก้ยังไงอาจจะต้องไปให้เจ้ากรรมนายเวรซึ่งพุทธเจ้าก็บอกว่าเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยจะได้ผลหรือไม่ได้ผลแห่งการกระทำไปเนี่ยมันขึ้นอยู่กับฐานะและอฐานะพูดต่อไปให้จบฐานะคืออะไรอฐานะคืออะไรถ้าสมมุติว่าเจ้ากรรมนายเวรไปเกิดเป็นเดรัจฉานแล้วท่านแผ่เมตตาออกไปตอนเนี้ยเดรัจฉานมีอาหารของเดรัจฉานเดรัจฉานจะอยู่ในฐานะที่รับสิ่งที่ท่านให้ไปได้ไหมครับหมดสิทธิ์เขาเรียกอาฐานะแต่ถ้าเขาอยู่ในภูมิของเปรตแล้วเผอิญท่านแผ่ไปสิ่งที่ท่านแผ่ไปเนี่ยเขาอาจจะพอรับได้ถ้าอยู่ในเปรตภูมิที่สามารถรับสิ่งนั้นได้ก็เรียกว่าอยู่ในฐานะที่รับได้เพราะฉะนั้นมีเรื่องฐานะกับอาฐานะเข้าไปอีกอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันทีหลังนะเพราะมันไปเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องที่พุทธเจ้าตรัสไว้เกี่ยวกับการเรื่องการแผ่เมตตาก็ดีหลายคนสงสัยมานานแล้วสงสัยมากด้วย
ไปทุกคอร์สถามทุกคอร์สเพราะว่าแผ่เมตตาได้ไหมถามผมนะผมไม่ทราบหรอกนะคำถามถ้าจะให้ทราบต้องถามแล้วก็ดูว่าพุทธเจ้าในสมัย 2,500 ปีท่านตอบว่ายังไงอย่างเนี้ยชัดเจนนะก็อันนี้พักไว้ก่อนกลับมาที่เรื่องของเรานี่ก่อนตกลงว่าถ้าคนคนหนึ่งฟังเรื่องพิมพ์วดีหมออาจินก็จะทำให้มีความรู้สึกว่าอยากจะไปรู้เหมือนหมออาจินถ้าปวดหัวอ๋อปวดหัวเพราะเคยไปบีบหัวเขาเอาไว้นะจนเขาตายอ๋อนี่เป็นเหตุเพราะฉะนั้นหมออาจินดีนะไม่มีใครมาบอกว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ต้องเพียงแต่ว่าพิมพ์วดีก็บอกว่าก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากทำบุญทำทานอุทิศไปให้เขาซึ่งก็เป็นเรื่องเบสิกเบสิกไม่ต้องไปดูแพ็กเกจไหนแพ็กเกจไหนนะก็จบกันไปแค่ตรงนั้นเดี๋ยวค่อยไปดูความจริงว่าแล้วถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนหรือตรัสให้เกี่ยวกับเรื่องการแก้กรรมสแกนสะเดาะเคราะห์อะไรเนี่ยทำยังไงในพระสูตรมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสกับมาลุงกยบุตรนะครับผมจะพูดสรุปสรุปไปเลยนะครับบุรุษต้องลูกศรอาบยาพิษถูกยิงเข้าไว้อาบยาพิษอย่างหนาเลยท่านพูดตรัสเอาไว้นะครับมิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตของบุรุษนั้นพึงไปตามหมอผู้ชำนาญการมาทำการผ่าตัดเอาลูกศรออกแต่บุรุษคนนั้นกล่าวว่าเรายังไม่รู้จักบุรุษผู้ที่ยิงเลยว่าเป็นกษัตริย์เป็นแพทย์เป็นพราหมณ์หรือสูตรมีชื่ออย่างไรมีโคตรอย่างไรสูงต่ำดำขาวมีผิวสองสีอยู่บ้านนิคมหรือนครไหนเพียงใดหากเราไม่รู้จักว่าใครเป็นคนทำเราจะไม่เอาลูกศรนี้ออกนี่คือบุรุษคนหนึ่งที่โดนลูกศรยิงเข้ามาแล้วคือรับวิบากกรรมแล้วแต่แม่ต้องรู้ให้ได้ว่าใครยิงมันสูงต่ำดำขาวยังไงบ้านมันอยู่ที่ไหนทำไมต้องยิงคืออันนี้นึกออกหรือยังครับเริ่มถอยหลังกลับไปสแกนกรรมแล้วซึ่งพระเจ้าดูว่าท่านตัดว่าไงต่อไปยังไม่พอบุรุษผู้นั้นนึกว่าตัวเองฉลาดตายละเนี่ยบุรุษผู้นั้นต้องสอนพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเรายังไม่รู้จักธนูที่ยิงเลยว่าเป็นชนิดไหนมาจากแหล่งไหนเป็นเกาทันหรือสายที่ยิงเนี่ยเป็นสายทำด้วยอะไรทำด้วยปอผิวไม้ไผ่เอ็นป่านหรือเยื่อไม้ลูกธนูที่ยิงเราเนี่ยทำจากไม้ที่เกิดเองหรือไม้ปลูกหางของเกาทันที่ยิงเรานั้นเนี่ยเขาเสียบด้วยขนปีกนกแร้งนกตะกรุมนกเหยี่ยวนกยูงหรือนกคางหย่อนซึ่งยุคนี้ผมไม่ทราบว่าคือนกอะไรแต่ว่าในสมัยพุทธกาลชื่อนกสิทิละหนุนะครับชื่อนกคางหย่อนแล้วเขาพันด้วยอะไรพันด้วยเอ็นวัวเอ็นควายข้างหรือลิงลูกธนูที่ยิงเรานั้นเป็นชนิดอะไรดังนี้เพียงใดเราจักไม่นำลูกศรนั้นออกมาลุงกยบุตรบุรุษนั้นพึงรู้ข้อนั้นไม่ได้เลยโดยที่แท้บุรุษนั้นพึงทำกาละคือตายฟรีเห็นยังครับพระเจ้าไม่เคยให้ไปสนใจเลยว่าใครจะยิงญาติสาโลหิตอุตส่าห์พาหมอมารักษาแล้วเพราะฉะนั้นฟังคำท่านนะครับอย่าฟังคำคนฟังคำท่านไม่มีความจำเป็นต้องย้อนกลับเอาล่ะผมจะค่อยๆขมวดกลับมาว่าแล้วความจริงคืออะไรไม่มีใครไม่รู้จักองคุลิมานนะครับองคุลิมานตามคัมภีร์ที่เราทราบกันดีว่าฆ่าคนมามากมายก่ายกองแล้วคนสุดท้ายที่กำลังจะฆ่าก็คือมารดาของตัวเองแต่เผอิญคงไม่ใช่เผอิญพระพุทธเจ้าเห็นด้วยพยานก็จึงมาทรงห้ามเอาไว้แล้วก็องคุลิมานก็ติดตามไปปฏิบัติตามมรรคมีองค์8แล้วบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ตกลงอะไรคือการสะเดาะเคราะห์กันแน่ต้องสะเดาะกันแบบหลุดทั้งยวงเลยถ้าความถึงที่สุดแห่งทุกข์คือเป็นพระอรหันต์อย่างที่เราทราบผมว่าในที่นี้นะจะกี่ร้อยคนก็ตามทำบาปทำกรรมมาไม่เท่ากับท่านในชาติเดียว
หมายถึงองคุลิมาเนี่ยนะครับเพราะองคุลิมาทำบาปทำกรรมมาในภพชาติของท่านแค่ชาติเดียวท่านฆ่าคนไปมหาศาลเลยมีใครล่ะที่ทำขนาดนั้นไม่มีจะว่าบีบคอแมวก็นิดหน่อยนะแต่ก็ไม่นิดหน่อยนะแมวชักตาตั้งเลยแต่ถ้าไปเทียบกับองคุลิมาเนี่ยเทียบกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตอนนี้เนี่ยสำหรับใครก็ตามแล้วก็ไม่มีใครที่ไม่เคยทำบาปทำอกุศลทำผิดทำพลาดมาในชีวิตทุกคนดำเนินชีวิตตามสัญชาตญาณซึ่งแน่นอนที่สุดมีอวิชชาเป็นคนควบคุมโอกาสทำผิดทำพลาดในชีวิตการพูดผิดการทำผิดการคิดผิดมีอยู่ตลอดเวลาเพราะต้นทางมันเป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดเพราะมันอยู่ภายใต้การดูแลการปกครองของอวิชชาเมื่อไหร่ก็ตามเรามาฟังธรรมปฏิบัติธรรมจนกระทั่งเกิดสัมมาทิฏฐิรู้ว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อะไรเป็นนิโรธคือความดับแล้วอะไรเป็นมรรคคือหนทางเดินเมื่อนั้นพุทธเจ้าตรัสว่าผู้นั้นเกิดสัมมาทิฏฐิเมื่อเกิดเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นเมื่อเกิดความเห็นอันถูกต้องเมื่อเกิดทิฏฐิอันถูกต้องหลังจากนั้นคนคนนั้นจะเริ่มคิดถูกดำริถูกการคิดถูกดำริถูกคืออะไรที่ผมบอกว่าในข้อที่2ให้ทุกคนจำไว้นะครับ1ก็คือเริ่มเห็นโทษภัยในการที่ไปเสพติดกับกามคุณทั้งหลายทำจิตใจเร่าร้อนเผารนก็เริ่มเนกขัมมะออกจากกามใช้เท่าที่จำเป็นใช้ก็ไม่หลงไหลได้ปลื้มกับอะไรไม่เผลอเมาบกอยู่ไม่พร่ำสรรเสริญสิ่งนั้นสิ่งนั้นซึ่งเป็นกามคุณนะครับใช้เสร็จแล้วก็จบใช้เสร็จแล้วก็จบไปมีให้ใช้ก็ใช้ไม่มีก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเริ่มพรากออกมาจากกามเริ่มไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนไม่มุ่งร้ายนะครับไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนคนอื่นเมื่อเกิดดำริในการไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนก็เพราะว่าเกิดสัมมาทิฏฐิแล้วเพราะการไปเบียดเบียนไปมุ่งร้ายผู้อื่นเนี่ยก็จะเป็นทุกข์ที่ย้อนกลับมาในที่สุดเราทำเขาเขาก็ทำเราก็เกิดการตอบโต้กันอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นการไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนคือการเริ่มต้นจบพอเริ่มดำริอย่างนี้ปุ๊บคำพูดทุกคำพูดที่จะไปมุ่งร้ายจะไปเบียดเบียนคนอื่นจะไปโกหกพกลมจะพูดให้คนแตกกันจะเริ่มไม่มีจากมิจฉาวาจาจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสัมมาวาจาเองพอเป็นสัมมาวาจาเมื่อพูดถูกจากสัมมาสังกัปโปก็คือการดำริที่ถูกต้องก็จะเริ่มไม่ไปเบียดเบียนชีวิตของผู้อื่นชีวิตของสัตว์หรือการทรมานสัตว์ต่อไปไม่ขโมยของใครเพราะนั่นคือการเบียดเบียนที่เอาของคนอื่นมาเขาจะต้องเป็นทุกข์วันหนึ่งเราก็จะถูกเบียดเบียนในลักษณะเดียวกันเริ่มจะไม่ประพฤติผิดในกามเพราะเห็นแล้วว่าอันนั้นก็เป็นของรักของหวงของพ่อแม่ของสามีภรรยาของทุกๆคนในการไปเบียดเบียนผู้อื่นวันหนึ่งเราก็จะถูกเบียดเบียนกลับมาก็จะเห็นอย่างนี้ก็จะเริ่มเกิดศีลขึ้นมาศีลก็จะเริ่มบริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นเพราะเกิดปัญญาที่มีสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นำเข้าใจนะครับหลังจากนั้นการดำเนินชีวิตทั้งหมดที่เป็นสัมมาอาชีวะก็จะเกิดขึ้นเพราะไม่คิดจะเบียดเบียนไม่คิดจะทำอะไรที่เป็นการมุ่งร้ายต่อผู้อื่นทุกอย่างจะค่อยๆบริสุทธิ์ขึ้นโดยลำดับตรงเนี้ยจะบอกโอ้โหคนนี้เป็นคนดีมากเลยแต่คนดีไม่พ้นทุกข์นะครับท่านเห็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณปู่คุณย่าหรือคนแถวบ้านที่ไปวัดเอาผ้ากำมานะห้อยคอหรือผูกเอวไปวัดทุกวันทุกวันเป็นคนดีมีศีลมีธรรมไม่เคยทำผิดศีล5เลยแต่วันไหนที่ลูกๆตีกันลูกๆแย่งมรดกกันลูกๆทะเลาะกันถามว่าท่านเหล่านั้นเป็นทุกข์ไหมครับเป็นทุกข์ถ้าวันหนึ่งท่านเหล่านั้นหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งนะขั้นสุดท้ายแล้วอยู่ได้อีกคงอยู่ได้อีกไม่นานเป็นทุกข์ไหมครับเป็นทุกข์ทำไมคนดีมีศีล5บริบูรณ์แล้วยังเป็นทุกข์เพราะตัวศีลเนี่ยจัดการแค่วาจากับกายยังไม่ได้เข้าไปจัดการที่ใจเลยนะเพราะฉะนั้นในมรรคองค์ที่6 7 8จึงเป็นเรื่องหมวดของสมาธิที่เข้าไปจัดการระบบของใจนะจิตใจที่เร่าร้อนเป็นทุกข์เพราะมีตัณหาบีบคั้นมีอุปาทานเป็นเครื่องยึดถือมีภพที่สร้างขึ้นมาเพื่อทำให้เผารนอยู่ในใจ3ตัวนี้จึงกลายเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดในการตั้งแต่สัมมาวายามะความเพียรอันถูกต้องหรือความเพียรชอบนั่นนะในรายละเอียดก็คือเพียรที่จะรักษาจิตไว้มีสติไว้เพื่อไม่ให้อกุศลเข้ามาอันนั้นเป็นข้อที่1
ข้อที่สองคืออะไรอกุศลที่เกิดแล้วให้ละเสียละไวๆนะครับข้อที่สามก็คือว่าเพียรเจริญกุศลไว้จะรู้ลมก็ดีกลับมาอยู่ติดกับกายยคตาสติก็ดีคือมีสติที่ฐานกายนะครับก็เป็นการเจริญกุศล 4. กุศลที่ทำไว้แล้วนะครับกายยคตาสติก็ทำให้งอกงามไพบูลย์ขึ้น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 จนกระทั่งรวมกำลังเป็นโพชฌงค์ก็เป็นองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้แล้วก็บรรลุธรรมเป็นลำดับขั้นเป็นอริยบุคคลเป็นขั้นต่างๆก็พ้นไปจากภัยเวรที่จะต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกเดรัจฉานหรือเปรตอสุรกายทั้งหลายนะครับก็จะปิดอบายภูมิได้อย่างนี้แหละเป็นหนทางที่แก้กรรมอย่างแท้จริงด้วยมรรคมีองค์8จะค่อยๆเปลี่ยนบุคคลที่ตั้งแต่ธรรมดาแบบชั้นไหนก็ได้ปาปชนก็ได้นะครับปุถุชนก็ได้กัลยาณชนก็ได้ท่านจะอยู่ในขั้นไหนก็ตามสามารถเปลี่ยนเข้าสู่ขั้นของอริยบุคคลได้ทั้งหมดเลยมรรคมีองค์8จะค่อยๆปรับจากข้างในเปลี่ยนจากข้างในไปทีละน้อยทีละน้อยเหมือนกับจากดักแด้ค่อยๆเปลี่ยนจนกระทั่งวันหนึ่งกลายเป็นผีเสื้อไปนะจะค่อยๆเปลี่ยนเล็กๆทีละเล็กทีละเล็กทีละเล็กไม่เปลี่ยนกระทันหันหรอกนะครับนอกจากบางคนที่สั่งสมมาเยอะจริงๆมันใกล้ปลายทางจึงเห็นทุกอย่างมันเหมือนกระทันหันพวกๆแล้วก็เรียบร้อยแต่ทุกวันนี้เราค่อยๆสั่งสมอย่าไปห่วงนานแค่ไหนไม่นานไม่ใช่สาระนานหรือไม่นานสิ่งที่ต้องทำคือความเพียรจากนั้นทั้งสัมมาสติสัมมาสมาธิก็ค่อยๆฝึกไปนะเราจะไปพูดในหัวข้ออื่นเรื่องเป็นเรื่องของมรรคมีองค์8เต็มๆแต่วันนี้จะชี้ให้เห็นว่าทางที่จะออกจากทุกข์ไม่ใช่ทางที่ย้อนเข้าไปในอดีตแต่เป็นทางที่ทำที่ปัจจุบันทำปัจจุบันดีที่สุดเมื่อไหร่ผลจะเปลี่ยนในมรรคมีองค์8เมื่อปฏิบัติไปก็จะเห็นว่าเพราะสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นสิ่งนี้เป็นปัจจัยมาจากอดีตจนถึงวันนี้ก็จึงมาส่งผลเป็นนี้หมออาจินก็จากอดีตจนมาส่งผลเป็นวันนี้เอาละรู้ทางออกแล้วจะได้ไม่ไปจมจอมกับอดีตกลับมารู้ทางออกอย่างแท้จริงทีนี้เราจะพักเรื่องนี้ไว้ละเพราะเราเห็นทางออกที่แท้จริงตามที่พระพุทธเจ้าบอกมาทั้งหมดละที่เหลือก็คือว่าคำถามที่ฝากเอาไว้ก็คือทำไมวันนี้หมออาจินจึงต้องรับกรรมที่ตัวเองไม่ได้ก่อถ้าจะบอกว่าคนก่อกรรมคือนายราชมันซึ่งตายไปแล้วหมออาจินก็ไม่เคยรู้จักกับนายราชมันทำไมวันนี้ต้องมารับผลแทนจะบอกว่าเอ้าก็คนเดียวกันใครบอกใครบอกคนเดียวกันถ้ามีใครสักคนหนึ่งที่เคยทำไว้ชาติที่แล้วแล้ววันนี้ท่านต้องรับอุตรุดเลยท่านยังนึกไม่ออกเลยท่านเคยทำอะไรไว้แต่วันนี้ต้องรับอาจจะทั้งเป็นมะเร็งบ้านแตกสแลกขาดโดนคนขโมยพวกเอากับชาติที่แล้วเธอไปขโมยเขาเนี่ยอันนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันวันนี้เรามาดูความจริงกันว่าทำไมพุทธเจ้าถึงได้ตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ผมขอสื่อ1คู่2คู่แล้วก็3คู่เชิญข้างหน้านะครับ6ท่านเชิญครับเชิญข้างหน้าเลยยืนข้างหลัง3ท่านนะครับยืนข้างหน้า3ยืนข้างหน้าเป็น3คู่3คู่เดี๋ยวไปชี้ชิดกันหน่อยนะครับกล้องดูหน่อยขันห้านะครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคนแรกเนี่ยเป็นขันห้าพูดกันง่ายๆก็เป็นกายกับใจเป็นรูปนามข้างหลังนี่ที่เขาถืออยู่คือจิตอันเนี้ยต้องออกตัวก่อนนะครับว่าการแสดงสภาวธรรมที่เป็นนามธรรมชั้นลึกเนี่ยออกมาเป็นรูปธรรมเนี่ยจะมีของบางอย่างที่เป็นข้อจำกัดอยู่
สำหรับผู้รู้ลึกจนไปถึงกระทั่งเห็นสภาพของจิตกับวิญญาณเนี่ยก็อาจจะรู้สึกแปลกๆนะเพราะฉะนั้นผมออกตัวไว้ก่อนเลยว่าอันนี้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดนะครับอยู่ภายใต้ข้อจำกัดแต่สามารถทำให้บุคคลทั่วๆไปเห็นความจริงได้เอาละออกตัวไว้แค่นี้ไม่งั้นเดี๋ยวยิ่งงงเราจะสมมุติให้สองคนนี้นะเป็นนายราชมันไม่ใช่สองคนนี้โทษสองคนนี้เป็นคนเดียวกันทำไมจึงเป็นคนเดียวกันทำไมจึงเป็นคนเดียวกันก็เพราะว่าเวลาที่คนเราเนี่ยอย่างท่านก็เป็นรูปนามถูกไหมครับทุกคนมีรูปนามกายใจอธิบายมาตั้งแต่วันแรกเนี่ยทุกคนเป็นรูปนามกายใจแต่เวลาเราโกรธเราหงุดหงิดเราลำคาญเนี่ยมันเป็นเราโกรธเราหงุดหงิดเราลำคาญแต่เวลาท่านมีสติสมมตินั่งภาวนาไปกำลังมีสติพอเสียงกระทบปั้งอ๋อเสียงที่กระทบนามธรรมจิตใจสั่นไหวบีบคั้นมันเริ่มเห็นเป็น2ชิ้นมันแยกออกเป็นกายกับใจเป็นการกระทบมาทางรูปรูปกระทบรูปนะครับแล้วก็นามธรรมคือจิตใจก็เริ่มสั่นไหวเกิดเวทนาคือความทุกข์ขึ้นมานะเป็นเวทนาเพราะฉะนั้นคนคนนี้แทนรูปนามไปเลยแต่คนนี้เมื่อไหร่ก็ตามเข้าไปยึดถืออ่ะจับคนหน้านะครับจับคนหน้าไว้เมื่อไหร่เข้าไปยึดถือว่าขันห้าเนี่ยเป็นของจิตเป็นของเราขันห้าเนี่ยเป็นเราเมื่อไหร่ทุกข์จะเกิดทันทีนึกภาพออกนะครับนึกภาพออกนะครับเอาละทีนี้เอาละเริ่มเรื่องเลยในราชมันมีนักโทษเข้ามาขณะนั้นขณะที่กำลังสอบสวนนักโทษอยู่เนี่ยนักโทษก็ไม่ยอมรับความผิดแต่ว่ารู้แล้วตอนนี้โกรธกำลังเกิดโทสะขึ้นมาจับมันไว้นะครับเกิดความเป็นตัวตนขึ้นมาเป็นกูยอมไม่ได้แล้วก็เริ่มบีบบังคับบีบหัวบีบหัวบีบหัวจนกระทั่งเขาตายนะเขาตายกูทำเกิดเป็นกูทำเพราะฉะนั้นน้ำในแก้วเนี่ยจึงกลายเป็นสีเข้มๆ เพราะว่ามีผลแห่งกรรมลงไปปนแล้วนะครับหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ค่อยๆแก่ตัวลงนะจะรับกรรมอะไรในชาตินี้หรือเปล่าผมไม่รู้ละนะไม่มีรายละเอียดค่อยๆแก่ตัวลงนะส่งเทน้ำต่อไปส่งป้ายต่อนายราชมันตายแล้วเขาก็เอาไปฝังแล้วไปอยู่ในหลุมขันห้าขันใหม่ก็ก่อตัวขึ้นมาค่อยๆก่อตัวขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ถามว่าขอโทษนะถามว่าคู่นี้ก็คือกายใจรูปนามเนี่ยที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยกับอันเนี้ยเป็นอันเดียวกันไหมครับไม่ใช่จริงๆเนี่ยก็เกิดดับ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 อยู่แล้วอย่างที่ผมบอกนะขันห้าก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแต่มันเกิดการส่งผ่านสิ่งที่ทำไว้ที่เป็นอนุสัยเนี่ยส่งต่อกันมาเรื่อยๆเนี่ยกรรมขอโทษนะฮะผมยังไม่เห็นน้ำแก้วเมื่อกี้จากที่นายราชมันทำไว้ตอนนี้ส่งต่อมาที่คนนี้แล้วนะครับหลังจากนั้นคนนี้ก็เริ่มปวดหัวเพราะว่าผลที่มันมาจากเนี่ยเขาเริ่มปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เริ่มปวดหัวปวดหัวปวดหัวแล้วก็มันเกิดความยึดถือว่าเนี่ยเป็นตัวเราจับแน่นจับสองมือเลยครับจับสองมือยิ่งปวดมากยิ่งยึดมากถูกไหมครับโอ้ยทำไมกูปวดอย่างนี้ซวยจริงๆเลยมันทำอะไรวะยิ่งคิดหลายรอบยิ่งกอดกันแน่นกอดกันแน่นๆครับนะอันเนี้ยแทนที่จะเป็นรูปนามเนี่ยมันเริ่มเป็นกูเหนียวแน่นเป็นของกูเหนียวแน่นขันห้านี่เป็นของกูทำไมกูปวดอย่างนี้นะนึกออกยังครับทีนี้ปฏิบัติไปนั่งสมาธิไปนั่งไปโอ้ยขาทำไมปวดอย่างนี้ปวดอย่างนี้อยู่ๆปล่อยเลยครับเพราะว่ามันเห็นความจริงว่าเอ้ยมันก็แค่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่มายึดเป็นของเรามันก็ปล่อยพลั่วความเจ็บมันก็เจ็บเท่าที่มันเจ็บแต่พอเป็นกูเจ็บนี่กูร้องโอ้ยขึ้นมาเลยแต่พอมันเห็นความเจ็บจริงๆ
จ็บมันก็ต้องเจ็บอยู่แล้วแหละนั่งอยู่ในท่านี้นานๆมันก็เจ็บก็ต้องปวดก็ต้องเมื่อยก็ต้องคันชากันอยู่แล้วเป็นธรรมชาติไม่เห็นมีอะไรจะต้องเดือดร้อนเป็นทุกข์เลยพอมันขาดชั่วอย่างเงี้ยมันปล่อยจากความเป็นกูปั๊บหัวยังปวดไหมครับปวดแต่เดือดร้อนเป็นทุกข์ไหมครับไม่เป็นเพราะไม่ได้ยึดเป็นกูแต่ด้วยความที่ยังฝึกไม่ได้ที่พอปวดสักพักกำลังได้โอ้เกิดปัญญาแล้วกอดแน่นเลยโอ้ยกูปวดอีกแล้วแล้วทำไมกูสุดมันจะอยู่สลับสลับกระพริบกันไปกระพริบกันมาเงี้ยตอนอยู่ในคอร์สว่าเกิดปัญญาแล้วนะทำไมนอกคอร์สเอาอีกแล้วนะอะไรอะไรก็เป็นของกูไปหมดลูกๆก็กูสามีก็กูอะไรก็กูขึ้นมาเดี๋ยวขอออกตัวก่อนนะครับคำว่ากูไม่ใช่กูมึงนะเป็นกูของกูแบบที่เป็นอัตตาตัวตนนะครับหลังจากนั้นก็แบบเดียวกันคนนี้ก็รับผลแห่งกรรมที่นี่ทำไว้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ส่งต่อมาแล้วก็ปวดหัวอาจจะตายด้วยโรคปวดหัวก็ได้อ่ะค่อยๆตายลงนะครับแล้วก็เทต่อไปขันธ์5ใหม่ก็เกิดขึ้นมาเพราะว่ามีเหตุให้เกิดเหตุให้เกิดยังมีอยู่เมื่อกี้ฟังหลวงพ่อบอกเยธรรมาเหตุปปภาวานะครับสิ่งทั้งหลายเราได้เกิดมาแต่เหตุพระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุของสิ่งเหล่านั้นพร้อมแสดงโดยสิ้นเชิงเพราะหมดเหตุแต่ตอนนี้ยังไม่หมดเหตุนึกออกไหมครับเหตุเกิดยังมีต่อเนื่องเลยยังไม่ได้จัดการกับเหตุเกิดเหตุเกิดจะถูกจัดการเมื่อไหร่เหตุเกิดจะถูกจัดการได้ยังไงต้องอาศัยอริยมรรคมีองค์8แต่ทั้งหมดนี้ตั้งแต่เดินทางมาเนี่ยยังไม่มีใครเข้าถึงมรรคมีองค์8ยังไม่มีใครน้อมเอามรรคมีองค์8มาปฏิบัติตามอย่างจริงจังอย่างเข้าใจเพราะฉะนั้นอ่ะสมมติว่าตรงนี้ถึงคุณหมออาจินแล้วนะครับถึงคุณหมออาจินแล้วเป็นภพชาติของคุณหมอจินหมอจินไปแล้วแล้วกันเป็นอีกสักคนหนึ่งที่เกิดหลังจากหมอจินออกมาอีกอาการปวดหัวยังอยู่ไหมครับอยู่เพราะรับผลแห่งกรรมต่อมาเรื่อยๆไม่ว่ามันจะจางลงเรื่อยๆหรืออะไรก็ดีเอาละตรงนั้นไม่ใช่สาระละรับไปก็คงจะน้อยลงไปเรื่อยๆแหละแต่ยังไงก็ยังปวดอยู่ยังปวดจากสิ่งที่ตัวเองทำไว้ก็ปวดบีบคั้นแล้วก็ไปยึดถือว่าการปวดเนี่ยเป็นกูความปวดเนี่ยเป็นของกูอ่ะจับไว้สองมือหน่อยครับจะได้แน่นๆหน่อยนะครับความปวดเป็นของกูนะเวลานั่งปวดไหมปวดใครปวดก็กูสิใครจะปวดนะนี่เอาปวดเป็นกูถึงได้ปวดทุกถามว่าปวดไหมปวดใครปวดอ่ะเขาก็เป็นไปตามธรรมชาติของเขาเออนะแต่โอ้ยเหมือนเดิมอย่างน้อยยังดีได้คิดออกแล้วนะได้คิดเอานำไปเรื่อยไม่ใช่กูนะมันไม่ใช่กูความปวดไม่ใช่ของกูนะมันไม่ใช่กูไข่พกไม่ใช่ของกูนี่มันของกูนะบอกไม่ใช่กูมันเป็นความปวดเป็นธรรมชาติก็นั่งพับขาเดี๋ยวมันก็ปวดลองยืดขาเนี่ยยืดขาก็หายปวดเห็นไหมมันก็เกิดดับตามเหตุตามปัจจัยนี่ดูกันแบบหยาบๆเลยโอ้จริงด้วยนะนั่งสักพักก็ปวดแล้วจะไปยึดมันทำไมว่าถ้าเป็นปวดของกูทีนี้ภาวนาไปภาวนามาเริ่มเข้าใจหมดความยึดถือนะครับหมดความยึดถือลงไปฉะนั้นอันนี้ยังปวดไหมปวดอันนี้ไม่ยึดแล้วปฏิบัติจนกระทั่งสลัดคืนปล่อยขันเลยทุกในข้อหนึ่งที่พระเจ้าตรัสไว้ในอริยสัจคือทุกคือการพัดพรากจากสิ่งนั้นเป็นที่รักจำเป็นทุกอะไรต่ออะไรเป็นทุกมาเยอะจนกระทั่งว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้ง5เป็นตัวทุกจับนะครับอุปาทานคือเข้าไปยึดจับสองมือเลยครับใครก็ตามจิตโง่ใดๆก็ตามเข้าไปยึดขันเนี่ยเป็นของกูนั่นคือสาเหตุหลักที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ทุกข์เกิดในทุกๆคนคนทั้งโลก 6,000 ล้านคนหรือสุนัขเดรัจฉานที่ไหนก็ได้ให้เขียนความทุกข์ของตัวเองมาเนี่ยว่าโดยย่อจะมาจบที่นี่ทั้งหมดเลยแค่อุปาทานจิตโง่ไปคว้าขันทั้ง5เนี่ยเป็นของกูเนี่ยทุกทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโลกไม่ว่า 6,000 ล้านเคสก็ตามไล่ไปให้จบไล่ไปให้จนถึงขั้นสุดท้ายจะจบที่เพราะไปยึดขัน5เป็นตัวตนทั้งหมดรับประกันได้วันไหนก็ตามใครพอจะรู้จักขัน5รู้จักการยึดติดรู้จักอุปาทานไปไล่ดูได้เลยทุกในชีวิตของท่านลิสต์ออกมาเลยว่ากี่พันข้อแล้วจะจบที่นี่ทั้งหมดเลยนี่คือความยิ่งใหญ่หรือความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าล่ะสิ่งที่ท่านตรัสรู้แต่ไม่มีคนเห็น
เมื่อไม่เห็นจึงไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุเมื่อไม่รู้เหตุก็จะยึดอุปาทานก็จะไปยึดขันไว้แต่พอเดินตามมรรคมีองค์8ปั๊บสุดทางมันจะเริ่มปล่อยจับก่อนนะเป็นกัลยาณชนเนี่ยเริ่มเห็นอริยสัจกระพริบแล้วพอเป็นพระโสดาบันปั๊บเริ่มชัดเจนแล้วตัดความเห็นผิดในความเป็นตัวตนแต่จิตก็ยังยึดขันอยู่นะถึงแม้ว่าจะเห็นโอ้ละสักกายทิฏฐินั้นไม่ใช่เรานี่นะแต่ด้วยความที่สัญญาก็ยังเหนียวแน่นอยู่ก็ยังมีอุปาทานในขันอยู่ก็ยังยึดอยู่นั่นแต่จะเริ่มปล่อยคลายออกละคลายออกจนกระทั่งเห็นการดับจนกระทั่งปล่อยถาวรหมดอุปาทานในขันห้าถามว่ายังปวดไหมครับปวดแต่มันจะปวดก็ปวดก็เป็นสภาพปวดเป็นมะเร็งก็ปวดเป็นอะไรก็ปวดแต่ไม่ทุกข์ด้วยพระอรหันต์เดินขึ้นเขาปวดแข้งปวดขาไหมครับปวดครูบาอาจารย์มากมายนะครับที่เราไปอ่านประวัติของท่านหลวงปู่หลวงตาที่เราเคารพนับถือบางท่านก็จบด้วยมะเร็งบางท่านก็จบด้วยอะไรเยอะแยะมากมายซึ่งแต่ละองค์ก็เกิดเวทนาทางกายนะครับแต่ว่าไม่มีเวทนาทางใจพระเจ้าถึงได้ตรัสเอาไว้ว่าอริยสาวกผู้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับมีความต่างกันอยู่ตรงที่ว่าปุถุชนผู้มิได้สดับคือไม่เคยฟังธรรมไม่เคยปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อเกิดเวทนาทางกายจะเกิดเวทนาทางใจเปรียบเสมือนบุรุษผู้โดนลูกศรซ้อนกัน2ดอกดอกแรกทิ่มเข้ามาที่เวทนาทางกายแล้วดอกที่สองทิ่มเข้าไปอีกทีหนึ่งคือโอ้ยโอดอวนโอดโอยโอดครวนทำไมเราซวยอย่างนี้ชัดเนี่ยนะโดนเข้าไปดอกที่สองแต่ถ้าอริยสาวกผู้สดับเมื่อเกิดเวทนาทางกายแบบเดียวกันเป็นมะเร็งเป็นอะไรก็แล้วแต่เห็นทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติไม่เข้าไปยึดถือว่ากูปวดอะไรปวดเมื่อจะเป็นอะไรก็เป็นไปเถอะก็เหมือนต้นไม้ข้างถ้าใครมาเห็นต้นไม้ข้างนอกยั่วพุทธที่มันค่อยๆเหี่ยวเฉาแล้วล้มไปท่านเป็นทุกข์ไหมครับมันไม่ได้เกี่ยวกับท่านเลยนะต้นไม้มันโดนปลวกกินมันโดนแมลงกินจอกกินจนกระทั่งมันล้มลงไปก็มันโดนปลวกกินแมลงกินมันก็ตายไปถ้าไม่ไปยึดถือเป็นต้นไม้กูแต่คนในยั่วพุทธอาจจะรู้สึกเศร้าก็ได้เพราะเป็นต้นไม้กูแต่คนนอกก็เห็นก็เช่นนั้นเองนะฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อเห็นอะไรแบบนั้นได้ก็จะเห็นตรงนี้ได้เหมือนกันแล้วเกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งไม่เข้าไปยึดถือมันเป็นก็เป็นมันมีเหตุให้เกิดก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับไปขันก็สลายตัวสลายไปแล้วก็กลายเป็นธาตุดินน้ำไฟลมก็แยกสลายหายกันไปก็จบแล้วไปยึดมาเป็นกูทำไมนะอาหารก็เป็นธาตุใส่เข้าไปในปากไอ้นี่ก็โตขึ้นถ้าไม่เอาธาตุใส่ไปมันก็ตายต้นไม้ต้นหนึ่งถ้าไม่เอาปุ๋ยไม่เอาน้ำไปใส่เลยเดี๋ยวก็ตายถ้ามันหากินอะไรไม่ได้มันก็ตายเพราะมันก็เหมือนกันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปธรรมชาตินี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์อยู่ในตัวเพราะมันต้องพยายามรักษาสถานภาพของตัวมันเองให้ยืนอยู่ให้ได้สภาพนี้จึงเป็นสภาพของทุกข์สภาพของอนัตตาคืออะไรเมื่อมีเหตุให้เกิดเป็นอย่างนี้ก็เป็นเมื่อหมดเหตุไม่เป็นอย่างนี้ก็หมดเหตุเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มีเหตุปัจจัยให้เกิดก็เกิดหมดเหตุก็ดับเขาถึงเรียกว่าสภาพนั้นเป็นสภาพของอนัตตาไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวตนอะไรขึ้นมามีเหตุให้เกิดก็เกิดหมดเหตุก็ดับไปนี่คือสภาพของอนัตตาคือสิ่งที่ไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเห็นนะครับเมื่อไหร่ก็ตามปล่อยอุปาทานในขันห้าได้ขันยังดำเนินต่อไปตามเรื่องของเขาเพราะมีกรรมเป็นเผ่าพันมาแต่ไม่มีผู้ทุกข์นึกออกไหมครับไม่มีผู้ทุกข์เมื่อถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยจะสลายตัวคืนสู่ธรรมชาติเข้าสู่สภาพที่เรียกว่าปฏินิสคะนะสลัดคืนสู่ธรรมชาติเข้าสู่ธรรมชาติเดิมแท้ครูบาอาจารย์สายวัดป่าอาจจะเรียกจิตหนึ่งจิตเดิมแท้อะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะเปลี่ยนชื่อไปเพราะเมื่อก่อนจิตเนี่ยมันใช้อยู่กับคำว่าสังขารวิญญาณโทษจนเป็นสิ่งเดียวกันแต่วันนี้เมื่อเห็นความจริงจิตเริ่มแยกตัวออกสังขารดับจิตจึงหลุดแล้วก็คืนสู่ธรรมชาติไป
แต่จะเรียกจิตเหมือนเดิมก็จะสับสนครูบาอาจารย์ก็เลยบอกไม่มันไม่สมฐานะแล้วจะให้เรียกชื่อเดิมก็เปลี่ยนเป็นจิตเดิมแท้จิตหนึ่งจิตเกลี้ยงจิตโมกก็แล้วแต่นะครับเอาละก็พอสมควรนะครับทำให้ท่านได้เห็นว่าเมื่อปฏิบัติไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยความทุกข์ดับไปได้ยังไงความทุกข์ดับแบบไม่มีที่ตั้งเลยแล้วจะหายเป็นมะเร็งไหมจะหายปวดหัวไหมเขาจะเป็นยังไงก็ไม่เกี่ยวเขาเป็นก็ตามเหตุตามปัจจัยที่เขาจะเป็นหมดเหตุหมดปัจจัยก็แตกสลายคืนสู่สภาพเดิมไปขอบคุณทุกคนเลยครับเชิญครับนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของกฎแห่งกรรมผมก็เชื่อว่ามันน่าจะครอบคลุมในทุกจุดทุกประเด็นรวมถึงการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติตามมรรคมีองค์8เข้ามาจนถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ยังไงจะเห็นว่ามรรคมีองค์8เนี่ยอาจจะไม่ได้ไปเปลี่ยนตัวกรรมหรือตัววิบากที่จะต้องรับแต่เปลี่ยนถึงต้นต่อเพราะฉะนั้นที่เราเห็นจิตก็ดีขันธ์5ก็ดีที่เกาะกันอยู่บ้างปล่อยบ้างเมื่อหลังจากปฏิบัติแล้วเนี่ยใครคือเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรคือผู้ที่ทำให้เราทุกข์ทั้งสองคนทั้งคนข้างหน้าและคนข้างหลังความทุกข์เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับเพราะไปจับขันห้าแล้วก็ยึดว่าเป็นเรากอดเอาไว้ว่าเป็นเราเจ้ากรรมนายเวรตัวจริงคือจิตที่โง่ไปคว้าขันมาเป็นเรานี่เองเมื่อไหร่ก็ตามจิตเกิดปัญญาเกิดวิชาเกิดฉลาดเกิดวิมุตติแล้วปล่อยอุปทานในขันออกทุกข์จะไม่มีที่ตั้งอีกเลยเจ้ากรรมนายเวรตัวจริงคืออวิชชานี่เองใครคืออวิชชาความไม่รู้อริยสัจ4เอาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะว่ากันต่อไป หากมีใครสักคนหนึ่งที่ต้องเริ่มต้นปฏิบัติแล้วก็นำเรื่องนั้นเรื่องนี้มานั่งบอกให้ฟังแบบรวบรัดรวบย่อก็ถือว่าท่านย่นระยะเวลาไปเยอะนะครับท่านย่นระยะเวลาไปเยอะแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นต่อให้คนคนนั้นอธิบายได้ดีแค่ไหนหาสื่อมาประกอบได้ชัดเจนแค่ไหนก็ตามการที่จะเข้าถึงมันต้องเข้าถึงที่ตัวท่านภาวนานะครับมันกลับย้อนกลับมาเห็นว่าตัวเราเองนี่แหละที่จะเห็นการเกิดดับด้วยตัวของเราเองนี่แหละมันถึงจะเข้าใจแล้วก็เข้าถึงสิ่งที่ท่านตรัสรู้หรือสิ่งที่ท่านนำมาบอกมาสอนได้วิธีการที่จะเดินไปตรงนั้นก็คือมรรคมีองค์8นั่นเองพูดไปพูดมาก็วนกลับมาที่คำเดิมนี่แหละนะครับแต่ก่อนที่เราจะผ่านไปนะผมอยากจะทำความเข้าใจแล้วขยายความเรื่องที่เราดูกันไปตอนเช้าอีกสักนิดหน่อยเพื่อไม่ให้สร้างความสับสนกับผู้ที่ได้ยินได้ฟังหรือพวกเราที่เป็นนักปฏิบัติในช่วงเช้าที่เราฟังเรื่องของกฎแห่งกรรมไปเราจะเห็นเลยว่าหากผู้ที่กระทำไม่มีโลภะโทสะโมหะเข้าประกอบในการกระทำครั้งนั้นจะไม่เกิดเป็นกรรมแล้วก็ไม่มีวิบากมันจึงทำความสับสนให้คนทั่วไปขึ้นมาประเด็นหนึ่งก็คือว่าถ้าอย่างนั้นไม่ต้องทำก็ไม่สร้างกรรมพอคนเข้าใจผิดจึงแปลงคำว่าปล่อยวางมาใช้กับชีวิตของคนนักปฏิบัติแทบจะ80%เวลาเข้าปฏิบัติเสร็จจะจำคำเนี่ยขึ้นใจเลยแล้วพอออกไปก็เริ่มใช้ชีวิตเกิดอะไรขึ้นก็ปล่อยวางเกิดอะไรขึ้นก็ปล่อยวางผู้พิพากษาถ้าฟังดีไม่ดีกลับไปถึงก็เริ่มปล่อยวางการตัดสินคดีที่ควรจะเอาคนเข้าคุกจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตหากท่านปล่อยวางแล้วเรียบร้อยเลยหากคนเป็นแม่เริ่มปล่อยวางไม่ดุไม่ด่าไม่ว่าไม่ตีลูกผู้จัดการฝ่ายบุคคลปล่อยวาง
มันจะเข้า10โมงจะเมามาก็เอาเถอะปล่อยวางคำว่าปล่อยวางเริ่มสร้างปัญหาทันทีเลยสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเขาไม่ได้เรียกปล่อยวางครับเขาเรียกว่าปล่อยปะละเลยไม่ใช่ปล่อยวางปล่อยวางมันปล่อยข้างในแต่การกระทําที่ท่านไม่กระทําในสิ่งที่ท่านต้องกระทําเขาเรียกว่าท่านปล่อยปละละเลยอย่าเอามาปนกันนะครับสองคำนี้มันคนละเรื่องพ่อแม่ถ้าจะตีลูกก็ยังต้องตีตะดุก็ต้องดุแต่มันไม่ได้ดุเหมือนอารมณ์มีอารมณ์แบบเมื่อก่อนเท่านั้นเองเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้เธอครับมันปี๊ดขึ้นก็หวดโครมเข้าไปอย่างนั้นโทสะประกอบเต็มๆแล้วก็กระทํากรรมลงไปเต็มที่ครูเด็กไม่ทําการบ้านมาปี๊ดขึ้นมานี่เลยแหวงลกกระดานคว้างพัวชนหัวปังเด็กหัวโนอย่างเงี้ยเรียกกระทํากรรมอย่างเนี้ยประกอบด้วยโทสะแต่ครูคนนั้นสามารถเปลี่ยนได้นักเรียนไหนดูสิมานี่สิข้อนี้ไม่ได้ทํานะกลับไปทําถ้าไม่งั้นข้างหน้าครูตีนะก็ตกลงกันเป็นกติกาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทำได้นะครับไม่ใช่ทำไม่ได้เราไปคิดเอาเองเนื่องจากเราเคยชินเคยคุ้นกับการมีอารมณ์เราจึงคิดว่าถ้ามันไม่มีอารมณ์คนก็คงไม่กลัวเราหรอกแต่คุณเข้าใจผิดถนัดเลยถ้าคุณเจอคนจริงที่เขาไม่มีอารมณ์เนี่ยคุณจะสะท้านเลยผมบอกให้ถ้ามีเหตุการณ์หนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งขับรถไปห้างสรรพสินค้าแล้วเกิดไปจอดรถขวางรถที่เขาจอดอยู่ในซองปกติกะว่าจะลงไปซื้อของแป๊บเดียวคงไม่เป็นไรเดี๋ยวจะรีบกลับมาพอแป๊บเดียวมันไม่แป๊บสิไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นรออีกอะไรอีกปาเข้าไปชั่วโมงกว่าพอได้ของปุ๊บก็รีบวิ่งกลับมาที่รถเจอเจ้าของรถคันที่เราไปปิดท้ายเขารอจะออกเขารอคุณมาชั่วโมงกว่าคิดว่าอะไรเกิดขึ้นครับไม่ต้องเดาเลยระเบิดลงแน่ห้างนั้นนะที่จอดรถนั้นระเบิดลงแน่พอผู้ชายคนนั้นกลับไปถึงรถยังไม่ได้อ้าปากพูดอะไรจะขอโทษก็คงก็ต้องขอโทษนั่นแหละแต่ไม่ได้เริ่มขอโทษผู้หญิงคนนั้นระเบิดใส่ก่อนเลยระเบิดด้วยคำพลุสวาทแบบเต็มรูปแบบใส่มาแต่ผู้ชายคนนั้นยืนน้อมรับฟังด้วยความระลึกถึงความผิดยอมรับผู้หญิงคนนั้นก็ด่าไม่เลิกด่าแล้วก็ด่าอีกด่าแล้วก็ด่าอีกหากเป็นคนอีกคนทั่วไปเนี่ยคุณฟังอย่างนี้คุณอาจจะใช้เหตุผลได้แต่ถ้าอยู่ในสถานการณ์จริงแล้วคุณถูกด่าเข้าไปมากๆเนี่ยคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยผมทำผิดก็จริงนะแต่ทำไมต้องด่ากันขนาดนี้ด้วยเอาละมันจะเริ่มมีเรื่องแล้วทีนี้ผิดไม่ว่าผิดแล้วตอนนี้มันจะมีเรื่องกันละแล้วคำพูดอย่างนี้จะมีเป็นประจำแต่สถานการณ์ตอนนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นผู้หญิงคนนั้นด่าจนเหนื่อยด่าจนเริ่มหยุดผู้ชายคนนั้นเขาก็บอกว่าผมขอโทษจริงๆถ้าผมเป็นคุณผมก็คงจะโกรธแบบที่คุณโกรธนี่แหละหากตอนนี้ผมทำอะไรให้คุณหายโกรธได้ผมยินดีจะทำทุกอย่างเลยตอนนี้ผมรู้สึกผิดผมไม่ควรไปนานขนาดนี้แล้วจริงๆผมไม่ควรจะจอดรถตรงนี้ด้วยผมเห็นแก่ตัวเกินไปผมขอโทษผู้หญิงคนนั้นเงียบเลยนะครับแล้วก็บอกว่าจริงๆฉันก็ต้องขอโทษคุณเหมือนกันความจริงไม่น่าต้องว่าแรงขนาดนั้นเลยถ้าเจอคนที่เขาไม่มีอารมณ์แล้วเขาตรงไปตรงมาเรื่องจะจบมีเหตุการณ์หนึ่งผมเล่าให้ฟังในสมัยหนึ่งที่ยังมีพระปัญญาวโรอยู่เนี่ยช่วงนั้นพระปัญญาวโรเนี่ยก็ไปเปิดคอร์สในสำนักหนึ่งได้รับคำนิมนต์ไปกับพระอาจารย์นวลจันทร์เนี่ยก็แบ่งการสอบอารมณ์เป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็มานั่งอยู่กับผมซึ่งเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีคนเข้าปฏิบัติประมาณ14คน
เริ่มต้นสอบก็สอบอารมณ์กันในป่าใต้ต้นไม้นั่งกับพื้นในป่าปูเสือเขาแล้วก็มีญาติโยมนั่งเจ้าภาพก็เริ่มต้นก่อนเจ้าภาพบอกว่าดิฉันไม่เข้าใจผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงว่าทำไมผู้คนมากมายถึงได้มีความทุกข์กันนักดิฉันนะเกิดมาก็เกิดมาในตระกูลที่ดีเรียนก็เรียนเก่งพอจบอยากจะได้มหาวิทยาลัยที่ดีก็สอบเข้ามหาลัยที่อยากจะได้ได้ทันทีพอจบมาก็ได้เกียรตินิยมอยากจะได้งานทำในบริษัทที่ดีๆก็ได้งานทำคิดว่าน่าจะมีสามีดีๆสักคนก็ได้สามีดีๆพอมีครอบครัวก็คิดว่าอยากจะมีลูกสักคนที่น่ารักก็มีลูกที่น่ารักฉันไม่เข้าใจว่าผู้คนทั่วไปเขาทุกข์อะไรกันนักกันหนาแล้วทำไมที่เขามีความทุกข์หรือคนจะไม่ทุกข์ก็ตามหาเงินหาทองมาได้ซื้อแต่ของดีๆแล้วนำไปถวายพระดิฉันรู้สึกว่าพระเนี่ยเป็นกาฝากสังคมโอ้ยสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยจะว่าตึงเครียดก็ตึงเครียดแหละเพราะญาติโยมนั่งกันอยู่14เจ้าภาพ1แล้วพระปัญญาวโรนั่งอยู่ด้วยดิฉันรู้สึกว่าพระนี่เป็นกาฝากสังคมพระไม่เห็นทำอะไรเลยวันๆนอกจากรอรับของชาวบ้านในใจตอนนั้นเริ่มรู้สึกว่าแล้วมันจะเป็นเจ้าภาพทำไมอุตส่าห์เสียเงินเสียทองมาเปิดคอร์สเสร็จแล้วมาด่าพระบอกพระเป็นกาฝากสังคมมันจะเปิดคอร์สทำไมก็นั่งฟังไปนะท่านก็พูดจนจบชาวพูดก็ดีนะไม่ออกมาปกป้องพระสักคน นั่งกันเงียบเลยถึงทำจริงๆคือไม่ใช่เรื่องของกู มันเรื่องของพระกับโยมนะไม่เกี่ยวกับกูนั่งกันเงียบเลยแต่ผมเห็นแล้วแต่ละคนสีหน้าเริ่มบึ้งตึงแล้วแต่ก็เอาเถอะพระคุณจะแก้สถานการณ์ของท่านเองก็แล้วกันนะหลังจากโยมคนนั้นพูดจบเอาก๊อปปี้วันนั้นเลยแล้วกันโยมอนุโมทนาด้วยจริงๆคนอย่างโยมนี่หายากคนที่มีความสุขโดยส่วนเดียวไม่มีความทุกข์เลยหน้าที่ของอาตมาหน้าที่ของสาวกเนี่ยก็แค่ชี้ทางแห่งการพ้นทุกข์ให้ผู้คนเท่านั้นเองโยมคงไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของอาตมาหรอกแต่เอาเถอะไหนๆโยมก็อุตส่าห์เปิดคอร์สให้ผู้คนได้ยินได้ฟังแล้วหน้าที่ของสาวกอย่างอาตมาเนี่ยเดินทางมาทำหน้าที่เสร็จแล้วก็เดินทางไปเราก็คงเจอกันแค่แป๊บหนึ่งอาตมาก็ไปต่างคนก็ต่างทำหน้าที่โยมก็ทำหน้าที่ของโยมอาตมาก็ทำหน้าที่ของอาตมาใครทำหน้าที่ของตัวเองจบต่างคนก็แยกย้ายกันไปโยมมีความสุขอาตมาก็อนุโมทนาด้วยแต่ความสุขที่โยมเคยมีเนี่ยอาตมาก็เคยมีเหมือนกันแล้ววันหนึ่งมันหายวับไปกับตาอาตมาก็เชื่อว่าถ้าโยมโดนอย่างอาตมาเนี่ยโยมคงจะไม่ทุกข์โยมบอกว่าโยมมีกินมีใช้ร่ำรวยได้อย่างที่ปรารถนาถ้าวันหนึ่งอยู่ๆธุรกิจมันล่มสลายหายไปต่อหน้าต่อตาอาตมาเชื่อว่าโยมคงไม่ทุกข์สามีที่ว่าดีๆขอประทานโทษเกิดมันจากกันไปโดยไม่ได้คาดหมายอาตมาเชื่อว่าโยมคงไม่ทุกข์เหมือนกันลูกที่แสนรักเกิดอยู่ๆเป็นอะไรไปหรือเป็นอะไรไปอย่างที่โยมไม่ได้คาดหวังว่าจะให้เป็นโยมก็คงไม่ทุกข์เดินเหินหยิบจับข้ามถนนพลาดพลั้งไปเกิดมีอะไรมันวิ่งเข้ามาชนพิกลพิการไปโยมก็คงไม่ทุกข์อาตมาก็อนุโมทนาด้วยนะที่ชีวิตโยมคงจะมีแต่ความสุขซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะมีอยู่บนโลกนี้เอาเถอะไม่เป็นไรหรอก
อีกไม่กี่วันอาตมาเสร็จหน้าที่แล้วก็จะไปนะพูดจบก็หันไปคุยกับสองอารมณ์กับญาติโยมคนอื่นจากนั้นเธอเริ่มกระสับกระส่ายตลอด1ชั่วโมงที่พูดคุยกับอีก13 14คนที่เหลือเธอพยายามจะเข้ามาพูดแทรกอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ก็ไม่ได้สนใจที่จะพูดด้วยก็คุยกับคนอื่นไปแต่ทุกครั้งที่คุยกับคนอื่นในทุกคำถามตอบคนนี้ก็จริงแต่มันตอบคนนี้เข้าไปนะพูดกับคนนี้แต่ก็ตอบไปที่คนนั้นนะตอบจนกระทั่งเธอแทบจะกระอักเลือดตายจนกระทั่งพอจบการสอบอารมณ์เธอจึงคลานเข้ามาแล้วเข้ามากราบเธอกราบ3ครั้งแล้วก็ร้องไห้แล้วเธอก็พูดว่าดิฉันเพิ่งรู้ว่าสาวกของพระศาสดายังมีอยู่จริงๆก็บอกว่าก็จบการบรรยายแล้วต่างคนก็ต่างแยกย้ายหลังจากนั้นเธอก็เขียนจดหมายมาขอเข้ามาอีก10หน้าแล้วก็เล่าอะไรต่ออะไรเยอะแยะเพราะฉะนั้นถ้าวันหนึ่งเราได้พบกับคนที่ไม่มีอารมณ์เราจะรู้สึกสถานจิตดวงนี้บนโลกเนี่ยทุกดวงที่สั่งสมอดีตมาเนี่ยจะคุ้นเคยกับการตอบโต้กันการตอบโต้กันเป็นเรื่องปกติเมื่อไหร่เจอคนที่ไม่ตอบโต้แล้วไม่มีตัวตนจริงๆเนี่ยอีกข้างหนึ่งเคยเห็นมวยที่ต่อยแล้วไม่มีอีกฝั่งหนึ่งเขาหลบไปเฉยๆคนคนนั้นจะถลำแล้วถลำแรงด้วยนะครับวันนี้ท่านปฏิบัติไปนะปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งท่านจะเห็นจากการเกิดดับสิ่งเกิดดับเป็นทุกข์สิ่งเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเมื่อมันเห็นความจริงอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะปล่อยความยึดถือจากนั้นจะเข้าสู่สุญญตาเพราะการปฏิบัติไปเนี่ยหลักสำคัญก็คือไตรลักษณ์นี่แหละนะปฏิบัติไปก็ต้องเห็นไตรลักษณ์เอาละย้อนกลับมาที่เรื่องปล่อยวางกับปล่อยปละละเลยอีกครั้งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นในโลกใบนี้ทุกคนยังมีหน้าที่กันอยู่ธรรมะคือการทำหน้าที่อย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้พูดมาตลอดธรรมะคือหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมก็คือไม่จำเป็นต้องไปมีอารมณ์โลภโกรธหลงเข้ามาแทรกแซงอยู่ด้วยความเป็นปกติมีสติสัมปชัญญะมีสติปัญญาคอยดูแลเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือการที่ไม่ปล่อยปละละเลยยังทำอะไรต้องทำนะครับเข้ามาปฏิบัติธรรมเราจัดการข้างในออกไปคนเป็นผู้จัดการคนเป็นตำรวจทหารคนเป็นครูคนเป็นพ่อเป็นแม่ทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์แล้วจะสมบูรณ์จริงๆด้วยหากตรงนี้มันนิ่งมันสนิทเต็มไปด้วยสติปัญญาการทำหน้าที่ของคุณจะสมบูรณ์มากเลยทั้งลูกค้าทั้งเจ้านายที่มาปฏิสัมพันธ์จะรู้สึกแปลกใจโอ้โหเปลี่ยนไปจริงๆแฮะนะเปลี่ยนไปในทางที่ดีด้วยทุกคนจะชื่นชมนะครับเพราะฉะนั้นของจริงจะต้องอยู่ที่ท่านผมบอกแล้วว่าวันนี้พวกเรา126คนที่เข้ามาเราเข้ามาฟังธรรมของพระบรมศาสดาเข้ามาแล้วเรากำลังจะถูกฟอกข้างในใหม่เพื่อกลับออกไปในฐานะของสาวกของพระพุทธเจ้าที่จะต้องออกไปประกาศธรรมทุกคนจะไปประกาศธรรมในบ้านของคุณในที่ทำงานของคุณข้างถนนช่วยเหลือทุกคนดูแลทุกคนเดินไปที่ไหนทุกคนจะได้รับความสุขจากพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างทุกผัสสะที่กระทบจะกลายเป็นเครื่องมือเครื่องฝึกเป็นองค์กรรมฐานส่วนการปล่อยวางเราเห็นแล้วว่าจากความยึดถือที่จิตไปยึดถือขันเนี่ยมันจะเกิดเป็นทุกข์แล้วทำยังไงมันถึงจะปล่อยวางได้ลองสังเกตดูถ้าท่านตั้งสมาธิถ้าหลังจากการบรรยายครั้งนี้เสร็จผมบอกว่าเอาละวันนี้ก็เป็นวันที่2ของการปฏิบัติแล้วบัลลังก์ต่อไปเราจะนั่งกัน1ชั่วโมงครึ่งหลายท่านจะขอประทานโทษนี่ท่านนั่งมาก็จะ1ชั่วโมงครึ่งอยู่แล้วแต่ถ้าให้นั่งสูง1ชั่วโมงครึ่งโดยดูลมเนี่ยท่านจะร้องโอ้โหสมมติท่านนั่งไปได้สัก20นาทีโอ้โหมันเริ่มเกิดอาการปวดแข้งปวดขาเริ่มทนไม่ไหวจะขยับก็สู้ๆนะสู้ๆหนังเอ็นกระดูกไม่เป็นไรนะ
เลือดและเนื้อจะหายไปไม่เป็นไรนะสู้ๆนะเดินตามพุทธเจ้ามันเริ่มปวดมากขึ้นมากขึ้นมันเริ่มบีบคั้นขาเขือเริ่มสั่นนะครึ่งชั่วโมงผ่านไปถ้าจะทนไม่ไหวนะเริ่มทรมานมากสักพักขึ้นมาได้ปล่อยวางมันเริ่มปวดขึ้นมาในใจรู้เลยว่านี่จิตมันไปยึดเวทนาเป็นกูแน่ๆเลยนะเพราะฉะนั้นปล่อยวางปล่อยวางเลยรอสักแป๊บนึงปล่อยดิมันเริ่มปวดมากขึ้นบอกให้ปล่อยไงนะไอ้อย่างนี้กูเต็มๆนะปล่อยที่ไหนกันไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมเขาเรียกว่าท่านต้องการจะกำจัดความปวดใครกำจัดโอ้ท่านเห็นความปวดเป็นตัวตนแล้วกำลังจะผลักไสไล่ส่งความปวดออกไปให้พ้นโอ้ไหนละปล่อยวางไอ้นี่มันยึดกูเข้าไปแน่นแล้วก็ยึดความปวดเป็นกูเข้าไปอีกเป็นของกูเข้าไปอีกปล่อยวางปล่อยวางไม่ปล่อยแล้วไอ้นี่มันปล่อยที่ไหนละปากบอกปล่อยแต่ไอ้นี่มันไม่ได้ปล่อยมันยิ่งยึดหนักมีคนอีกคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆท่านปวดเท่ากันสมมติปวดเท่ากันเหมือนกันทุกอย่างเลยเจ็บขึ้น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 โอ้ยทนไม่ไหวอยู่ๆมันเกิดปัญญาขึ้นมาพูดว่าเอาเถอะอยากจะเจ็บเท่าไหร่ก็เจ็บไปเถอะนะไม่เป็นไรหรอกแล้วมันวางเลยก็อยู่ด้วยกันไปอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะทำไงโอ้เจ็บโอ้โอเคอยากเจ็บก็เจ็บไปแล้วมันปล่อยพลั่วอ้าวอะไรเนี่ยตกลงการปล่อยวางคืออะไรเนี่ยดูเหมือนจะเป็นการยอมรับสภาพนั้นให้อยู่กับเราแบบไม่เบียดเบียนกันเธอจะอยู่ก็อยู่ไปฉันก็อยู่ของฉันเธอก็อยู่ของเธอแต่ในสภาพนั้นอ่ะมันไม่มีฉันมีเธอมันถึงหลุดออกไปเพราะการปล่อยวางไม่ใช่การกำจัดสิ่งที่ไม่ต้องการออกนะครับแต่เป็นการที่ต่างคนต่างอยู่ร่วมกันโดยไม่เบียดเบียนโดยไม่ดึงเข้าไม่ผลักออกต่างหากแล้วสภาพความเป็นตัวตนมันจะสลายไปในเวลานั้นอาจจะยังไม่ได้สลายถึงที่สุดแต่รับรองว่าได้ของดีติดไม้ติดมือไปแน่ๆนะเพราะว่าในเมื่อมันกล้าทีหนึ่งเนี่ยมันก็จะต้องมีทีที่สองสามสี่ห้าจนปล่อยเป็นปกติแต่วันนี้ถ้ามันอยู่อย่างนี้เนี่ยมันไม่หายมันไม่ยอมสลายนะครับเพราะฉะนั้นให้เข้าใจคำว่าปล่อยวางกับปล่อยปละละเลย